อย่าให้ถามท่านจะนำทำเมืองไทยให้สุขสีสู่สภาปฏิรูปองคมนตรีแสนเปรมปีผูกสัมพันธ์ชนชั้นทุนเพื่อนที่รบกลายเป็นศพชีวิตแรกหวังมันแตกปลดกดขี่กระดุมพีศูนย์แต่สันดานทุนกลับกรอกบอกเทิดทูลหวังค้ำจุนผลประโยชน์โคตรของมันมึงอย่าพูดมึงอย่าด่าให้กล้านักจุดแตกหักจะยิ่งร้ายไม่สมหวัง300,000 ล้านรถเร็วสูงจะต้องยังไม่หยุดยั้งแสวงหาบุญบาคนศพที่หายเพื่อนติดคุกรอกลับบ้านหน้ารำคาญ ICC นี้เหลือหนักต้องประนอมปรองดองพร้อมจงรักภักดิ์สุดประจักษ์ความเลวเหลือเพื่อชั้นทุนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังในเว็บของ thaiwai.org นะครับก็ขอขอบพระคุณณบางสกุลเป็นอย่างมากครับที่ให้พื้นที่เรานะครับมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเติมความคิดติดความพร้อมสำหรับการลุกขึ้นสู้ของประชาชนสงครามแห่งชนชั้นนะครับขอทักทายเพื่อนที่หน้าซีบอกก่อนนะครับสวัสดีครับคุณรักยมคุณเหงาคุณนี้ก็แดงคุณแดงสิงห์ณบางสกุลคุณแบ็คแคทคุณสาวน้อยคุณ NBV นะคุณโลงผูแซ่ด่านไอ้หนูแดงนะโกบิครับคุณปูคุณเลดไวโรดคุณราชมันคุณสิงคุณม้าบินคุณยายสนคุณแดงสิงอาจารย์ฉอฉิ่งคุณสุนามิคุณรอวันคุณแดงสามัคคีคุณยูดีดีคุณฮุกคุณไข่ตุ๋นคุณเพนทาคุณเรดบุ๊กเรดบุ๊กคุณโกรักเธอสุดตับคอมเรดรักโอ้อ่านยากครับภาษาคาราโอเกะคุณปาร์คมึนฮีคุณทาสประชาธิปไตยคุณเท่าจอยคุณชินแบกคุณแดงสีเกตคุณปูเบื่อวะคุณกบแมนคุณไทยใจแดงคุณดันดีมาใหม่เฉพาะกิจคุณเบนคุณเสรีชนหลักสี่คุณเลสบีเคเค
คุณแดงกทมคุณอีก็คุณเด็กเกาะสมุยคุณผ่านฟ้านะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ทักไม่เอ่ยชื่อขอประทานอภัยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อประชาชนนะครับที่จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของชนชั้นประชาชนนะฮะประชาธิปไตยมันมีชนชั้นนะฮะมันผมเจอมาเยอะนะฮะคือบอกทุกคนบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ถามต่อไปว่าประชาธิปไตยของชนชั้นไหนประชาธิปไตยของใครศักดินากลุ่มศักดินาเขาบอกว่าทุกวันนี้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เพราะมันเป็นประชาธิปไตยของเขาคือของชนชั้นศักดินาแต่กลุ่มทุนใหม่บอกว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมครับว่าทุนใหม่เขาก็ต้องการประชาธิปไตยของเขาเหมือนกันขอเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนเลือกตั้งถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนใช้อำนาจทางตรงเขาไม่เอาเห็นไหมประชาชนเองก็ต้องการประชาธิปไตยแบบประชาชนคือคำว่าประชาธิปไตยต้องถามต่อไปว่ามันเป็นคนเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นไหนด้วยนะครับพี่น้องครับสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าคุณไม่ฟังไม่ได้ใครเผลอนิดเดียวใครกระพริบตานิดเดียวมันก็เรียกว่าสถานการณ์พลิกทันทีพลิกไปพลิกมานะในขณะที่ฝ่ายมวลชนของฝ่ายอนุรักษ์พรรคการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์ซึ่งตอนนี้ครับภาพวันนี้ชัดเจนมากก็คือขยายวงภาพที่สี่แยกอโศกวันนี้นะฮะโอ้โหคนเต็มปิดสี่แยกเลยที่สีลมคนเต็มที่อุรพงศ์เรียกว่าเต็มตอนนี้ล้นมาจนถึงขนาดล้อมทำเนียบไว้แล้วดังนั้นพวกที่ไม่เข้าใจนะฮะบอกว่าม็อบของพันธมิตรม็อบของฝ่ายอนุรักษ์มีไม่กี่คนหรอกม็อบขนตูดบ้างม็อบแมงอีนูนบ้างเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นยังไงคือเราเคยเตือนแล้วว่าเขาไม่ได้รวมพลเขาไม่ได้สร้างม็อบเขาสั่งม็อบม็อบพวกนี้เขาสั่งพอเขาสั่งเขาเท่านั้นเองแหละครับเขาก็จะปรากฏตัวไอ้ที่ไปดูหมิ่นเขาบอกว่าไม่มีน้ำยาหรอกมีคนอยู่แค่โน้นแค่นี้นะตอนนี้รู้สึกว่าเวทีเสื้อแดงจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแล้วฮะเนี่ยแล้วก็เกิดความแตกแยกกันระหว่าง2ขาฮะยุทธศาสตร์2ขามันไม่ไปด้วยกันแล้วตอนนี้ขา1พรรคขา1มวลชนแกนนำมวลชนซึ่งทั้ง2ขานี้ล้วนแล้วแต่ขึ้นตรงต่อนายจ้างคนเดียวกันกับเดินไม่ไปเดินไปด้วยกันถอดรายการทีวีของคุณจตุพรของพวกที่ไม่เอาเหมาเข่งออกจากช่องของเอเชียอัปเดตไม่เอาใครไม่เอาเหมาเข่งถอดออกไปหมดเลยจะต้องเอาเหมาเข่งเท่านั้นถึงจะอยู่ได้วันนี้ก็ปรากฏว่าช่วงเย็นๆก็จับมือกันแล้วครับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคเพื่อไทยกับแกนนำนปช.ก็เรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับผัวเมียทะเลาะกันนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยถึงปัญหาเหล่านี้นะครับว่าแล้วมวลชนก้าวหน้าล่ะฝ่ายประชาธิปไตยที่เรียกว่าฝ่ายปฏิวัติโดยประชาชนเป็นทับใช้อำนาจทางตรงนั้นจะเดินอย่างไรแล้วก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจคุณทักษิณนี่ชัดเจนแล้วการออกพรบนิรโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เห็นธาตุแท้แก่นแท้ของคุณทักษิณชัดเจนแล้วยิ่งคำพูดนะฮะคำพูดของคุณทักษิณที่พูดที่ประเทศนอร์เวย์นะฮะมีอยู่คำหนึ่งนะฮะที่บอกว่า
อย่าให้การต่อสู้มันตะเลิดไปจนถึงการต่อสู้ทางชนชั้นเลยประโยคนี้น่าแสดงว่าคุณทักษิณมองเห็นอะไรคำว่าต่อการต่อสู้ทางชนชั้นที่คุณทักษิณไม่ต้องการให้ตะเลิดไปถึงนั้นความหมายมันมียังไงวันนี้เราก็มีอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับเข้ามาทั้งสองท่านก็คืออาจารย์ทรงรักและอาจารย์ปัญญาจะเข้ามาให้คำตอบและพูดคุยกับพี่น้องเราในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ทรงรักครับสวัสดีครับอาจารย์ปัญญาครับสวัสดีครับคุณสุรวิทย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับสวัสดีครับอ้าวประเด็นนี้เลยก่อนนี้อาจารย์นะฮะก่อนที่จะมาคุยสถานการณ์ตอนนี้นะผมติดใจคำพูดของคุณทักษิณมากถ้าใครมองไม่ดีนะมองผ่านๆจะไม่ได้ยินตรงนี้เลยทำไมคุณทักษิณบอกว่าอย่าให้มันไปไกลจนถึงการต่อสู้ทางชนชั้นเลยนะเขากลัวอะไรเชิญครับอาจารย์ครับคือในเรื่องของสถานการณ์ที่คุณสุวิทย์ได้อรัมภบทมานะครับก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าจากที่เคยดูถูกเขาบอกว่าเขาจะเป็นม็อบตากแห้งนะครับเป็นม็อบปลาสลิดปลาสลิดที่ตากแห้งอยู่กลางราชดำเนินตอนนี้ก็กลายเป็นม็อบมาตากแห้งรัฐบาลแทนนะครับรัฐบาลถูกตากใช่ไหมครับอาจารย์ปัญญาครับดูท่าทางครับก็น่าจะนะทีนี้ว่ามันเป็นเดี๋ยวคงจะเอาให้ชัดเจนเรื่องนี้นะครับว่าการประเมินมันจะต้องพูดไปถึงวันนี้จะที่มันจะเป็นจะต้องพูดเยอะแล้วก็พูดก็ไปถึงหลายๆเรื่องเนื่องจากว่าเราเคยทางรายการเราอะนะได้เคยชี้ได้เคยบอกได้เคยเน้นย้ำไว้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเป็นปีแล้วล่ะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่าถ้าวางเป้าหมายการต่อสู้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะฮะก็จะนำพากันไปสู่เรื่องของการวางยุทธศาสตร์ที่ต่ำด้วยเมื่อยุทธศาสตร์ต่ำการกำหนดยุทธวิธีการต่อสู้ทั้งหมดก็ต่ำลงไปอีกนะฮะจึงเพี้ยนไปทั้งหมดโดยที่ไม่เข้าใจว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาวางเป้าหมายในการต่อสู้เพื่อกวาดล้างเขาวางเป้าหมายไว้สูงกว่าเป้าหมายการต่อสู้ของฝ่ายอนุรักษ์นั้นสูงกว่าฝ่ายปฏิรูปเพราะฝ่ายปฏิรูปวางเป้าหมายไว้แต่เพียงว่าขอคลานเข้าไปกราบและทำมาหากินร่วมนะถ้าไม่เข้าใจจุดนี้นะครับการวางงานทั้งหมดแล้วจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างถอนตัวยากคือหมายความว่าทางฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยวางยุทธศาสตร์ว่าให้ยอมรับการสวามิภักดิ์ให้ยอมรับการกราบและยอมให้หากินร่วมนะครับขอไปยืนหัวแถวต่อจากนายอภิสิทธิ์หน่อยคือนายอภิสิทธิ์นี่ก็เป็นหัวหน้าทาสอยู่แล้วนะครับก็คือว่าหัวหน้าคนรับใช้หัวหน้าสุนัขรับใช้ก็ขอไปต่อแถวด้านหน้าหน่อยแซงคิวเข้าไปกราบนะว่ามันจะกราบเพราะงั้นยุทธศาสตร์ตัวนี้ก็เลยเป็นยุทธศาสตร์ต่ำแต่ว่ายุทธศาสตร์อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาบอกว่าฉันจะต้องปราบให้สิ้นซากนะครับนะฉันจะให้กราบหรือไม่ให้กราบก็ดูจังหวะนะครับพอได้จังหวะก้มกราบก็จะเอาเท้าถีบเลยนะครับเพราะงั้นยุทธศาสตร์อีกฝั่งนึงคือสูงคือปราบทำลายล้างนะกำจัดให้สิ้นไปนะครับเพราะงั้นการวางกำลังนะการวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไว้อย่างเงียบชิบนะครับแล้วก็รอจังหวะที่จะตะครุบกินนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะประเมินกันในรายการนะครับว่าจังหวะตะครุบกินครั้งนี้เนี่ยเขาจะตะครุบกินไปจนถึงขั้นไหนเขาจะลุกขึ้นไปถึงขั้นไหนนะครับแล้วการที่จะแก้เกมของฝ่ายรัฐบาลซึ่งมียุทธศาสตร์ต่ำยุทธวิธีต่ำและไม่ได้เตรียมยุทธวิธีในการปราบไม่ได้เตรียมยุทธวิธีในการถอยไม่ได้เตรียมยุทธวิธีในการตัดกุมกบฏอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปราบอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เตรียมไว้ไงคือเตรียมกราบเตรียมแต่ทุกเขียนไว้เพราะงั้นเนี่ยการเตรียมต่ำๆเหล่านี้ปลายทางความหายนะเนี่ยจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับจะบรรเทาร้องขอชีวิตตอนนี้นะครับไม่เอาแล้วนะจะถอนพรบ.ออกนะครับตอนนี้อำมาตย์เขารู้ทันเขาจะถอนจริงหรือเปล่านะครับ
หรือว่าจะคาเอาไว้สัก6เดือนนะครับเพื่อให้เป็นปลาสลิดตากแห้งอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันว่าฝ่ายหนึ่งเตรียมพร้อมเต็มพิกัดนะครับลุกมาถึงนี้เองพลาดแล้วนะครับจะลุกคืบจนกระทั่งปลายสุดเลยนะครับจนกระทั่งไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยเขาจะไปถึงตรงนั้นเร็วหรือเปล่านะครับอาจารย์แล้วก็มีรัฐบาลแห่งชาติครับผมตรงนี้นะครับที่บอกว่าถอนเนี่ยนะฮะถอนเฉพาะร่างที่ยังอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะฮะอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาให้ฟังนะครับว่ามันเป็นร่างของอย่างเช่นร่างของสนธิบุญยลักษณ์กลินนะฮะเป็นร่างของหลายๆคนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งของเนี่ยนะฮะของหลายคนนะแต่ว่าไม่ใช่ถอนทั้งหมดเช่นร่างของสนธิบุญยกรินร่างของนิยมวรปัญญาร่างของสามารถแก้วมีชัยร่างของคุณณัฐวุฒิใสเกื้อนะคือเหล่านี้ถอนนะฮะแต่ว่าร่างที่ผ่านสภาไปแล้วตอนนี้อยู่ในมือวุฒิเนี่ยมันถอนไม่ได้มันยังเดินหน้าต่อนะฮะใช่ครับใช่ครับพรบปองดองยังไม่ไอ้ถอนก็คือถอนที่ยังไม่ผ่านสภาผู้แทนแต่ไอ้ที่ผ่านไปแล้วก็ยังเดินหน้าต่อครับอาจารย์เขาก็อ้อนวอนขอชีวิตว่าขอให้วุฒิเห็นใจเธอนะครับปล่อยออกมาเธอเพราะขยายความขัดแย้งแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในอาการร้องขอชีวิตนะครับต่อทางอำมาตย์นะครับภาพหน้าซีดหน้าเซียวในการแถลงตอนนี้ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั่นแสดงว่าสิ่งที่หลุดไปอยู่ในมือสวเนี่ยเรียกว่าอะไรอ้อยเขาปากช้างหรือว่าคือเขางับเขาจะปล่อยออกมาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเอาไว้บีบคั้นนะครับจนกระทั่งเขาได้ชัยชนะอันนี้ก็น่าจะวิเคราะห์นะครับแต่ทีนี้คำถามนะครับย้อนมาคำถามที่คุณสุนวิทย์บอกว่าคุณทักษิณพูดว่านะต้องรีบออกพรบเหมาเข่งนะครับที่พูดที่นอร์เวย์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสงครามชนชั้นแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับและเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นแก๊งครับทำตัวเป็นแก๊งเหลืองแก๊งแดงเขาใช้คำนี้เลยนะแก๊งเหลืองแก๊งแดงเนี่ยพอกันได้แล้วพวกไพร่อามาตพอกันได้แล้วไอ้คำว่าไพร่คำว่าอามาตให้เลิกได้ละให้เหลือแต่คำว่าคนไทยเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนถึงคำดูถูกคนเสื้อแดงนะครับบอกว่าคนเสื้อแดงนี่ตั้งตัวเป็นแก๊งนะครับซึ่งทั้งที่เป็นสิทธินะครับเสรีภาพในการที่จะแสดงออกทางการเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและก็ด้วยเสื้อแดงนี่แหละเป็นการที่เป็นพาหนะพาคุณทักษิณพาพรรคของคุณทักษิณเนี่ยเข้าสู่สภาแล้วก็ชนะการเลือกตั้งเพราะงั้นพอมาถึงไม่ถึงเวลาจะใช้คนเสื้อแดงแล้วไปเรียกไปให้ฉายาว่าแก๊งเนี่ยก็สะท้อนถึงคำดูถูกนะครับแล้วก็การพูดที่นอร์เวย์เมื่อวันที่2เนี่ยเป็นการสะท้อนภาพรวมของคำพูดทั้งหมดของคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในภาวะที่ตัวเองมีความมั่นใจว่าจะได้กลับนะจะกลับไปชดเชยใช้นี่นะทดแทนบุญคุณกินข้าวคนบ้านนั่นบ้านนี้อะไรลักษณะนั้นสะท้อนถึงว่ายังมีความมั่นใจว่าตัวเองจะได้ผ่านพรบเหมาเข่งครั้งนี้แล้วจะได้กลับบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดในครั้งนี้แล้วก็พูดถึงว่าในเรื่องของให้สลายเสื้อแดงหรือการที่เอาทรัพย์สมบัติที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับก็คือว่าธุรกิจที่จะเกิดขึ้นทำมาหากินเนี่ยโอ้โหเงินทองเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับจะมาคือดูถูกความยุติธรรมก็ดูถูกอารมณ์ความรู้สึกความไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับเพราะว่าความไม่เป็นธรรมกับการทำมาหากินมันต้องคู่กันไม่มีความเป็นธรรมการทำมาหากินมันก็ต้องหลุดไปอยู่ในมือของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่คนเสื้อแดงต่อสู้มาตลอดก็เพราะว่าการอยู่ดีกินดีเนี่ยมันสูญสลายไปนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาการอยู่ดีกินดีแต่ความเป็นธรรมไม่ต้องนะครับหรือว่าทำมาหากินเท่าไหร่ก็ไปเลี้ยงชนชั้นสูงที่อยู่ฟรีกินฟรีอยู่ตลอดเวลาไปปกป้องรักษาชนชั้นที่อยู่ฟรีกินฟรีคำพูดที่บอกว่ามันจะกลายเป็นสงครามชนชั้นในอนาคตเนี่ยนั่นแสดงว่าคุณทักษิณรู้แล้วนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยประชาชนกำลังจะตื่นตัวจะกำลังจะตาสว่างไปเจอความลับของสังคมความลับในการทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยคือความลับก็คือการกดขี่กูดรีดทางชนชั้นคือกดขี่ทางการเมืองนะครับทางกฎหมายใช้อำนาจผูกขาดการใช้อำนาจเนี่ยแล้วประชาชนก็ต้องถูกเผด็จการถูกยิงหัวก็ยังจะปล่อยกันอีกอันนี้แสดงว่าทางการเมืองที่ถูกกดขี่ขูดถูกกดขี่อย่างเต็มที่การปกครองเนี่ยผูกขาดการใช้อำนาจเฉพาะ
ลายทางของอำนาจเนี่ยไปอยู่การตัดสินใจของชนชั้นสูงหมดนะครับทีนี้พอการขูดรีดทางเศรษฐกิจปลายทางของทรัพย์สมบัติปลายทางของโภคทรัพย์ของผลผลิตของเงินทองที่เราสร้างมาปลายทางของภาษีว่าใครจะได้ใช้เนี่ยมันก็ถูกสูบโกยไปรวมศูนย์กับชนชั้นสูงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นชนชั้นสูงนอกจากจะผูกขาดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็เอาอำนาจนั้นมากอบโกยมีประสิทธิภาพในการกอบโกยทางธุรกิจปลายทางของการเมืองปลายทางของการปกครองก็คือเพื่อเข้าไปกอบโกยเพื่อที่จะให้เขาอยู่ฟรีกินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่พอประชาชนตื่นตัวตรงนี้เขาก็จะมองเห็นมิติการต่อสู้ที่ครบถ้วนนะครับการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมแม้กระทั่งว่าใครจะทำการต่อสู้ทางชนชั้นตื่นตัวเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะอย่างเช่นที่จังหวัดเลยนะตื่นตัวเรื่องเหมืองทองก่อนก็ต่อสู้เรื่องเหมืองทองใครตื่นตัวเรื่องน้ำมันต่อสู้เรื่องน้ำมันใครตื่นตัวเรื่องแก๊สแพงนะครับเพราะว่าการขูดรีดแก๊สก็คือผลกำไรมันก็คือไปอยู่กับชนชั้นสูงทั้งสิ้นที่อยู่ฟรีกินฟรีผูกกินสัมปทานใช้อำนาจไม่ได้มีฝีมืออะไรใช้อำนาจใช้ปืนใช้กฎหมายในการที่จะเข้าสู่กินทรัพยากรของสังคมเพราะฉะนั้นการเมืองมันจึงคุ้มครองการขูดรีดเพราะประชาชนกำลังจะตื่นตัวตรงนี้เนี่ยในมิติการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยคุณทักษิณรู้แล้วว่ามันจะถลำละเพราะงั้นต้องรีบนะรีบสลายการต่อสู้ของประชาชนซะโดยที่ตัวเองก็ติดภาพหรือว่าจุดยืนทางชนชั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะของการได้เปรียบนะครับมีธุรกิจมีโอกาสที่จะได้เงิน2ล้านล้านบาทมีโอกาสที่จะเข้าไปแบ่งปันในตรงนี้เยอะแยะเพราะงั้นการเมืองสงบเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งร่ำรวยมากเท่านั้นเพราะงั้นความเป็นธรรมกับชนชั้นล่างมันจึงคนละชนชั้นกันคนละมิติเขาบอกว่าความเป็นธรรมคือทางชนชั้นสูงต้องได้มากนะครับได้กินอยู่เยอะๆนะต่อวันนะแต่ว่าความเป็นธรรมของชนชั้นล่างบอกว่าการกินอยู่ต่างๆคุณไปผูกขาดอำนาจคุณต้องสลายเป็นประชาธิปไตยคุณผูกขาดเศรษฐกิจคุณจะต้องผูกสลายเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเป็นการบริหารร่วมเป็นการแบ่งปันร่วมต้องให้ประชาชนเป็นหุ้นส่วนในการทำมาหากินประชาชนเป็นผู้สร้างออกแรงกรรมกรเป็นคนออกแรงทำงานคุณออกตังค์ทำงานต้องเป็นหุ้นส่วนกันต้องแบ่งปันกันคนละครึ่งของผลกำไรทั้งหมดมันถ้าเป็นหุ้นส่วนมันก็ต้องแบ่งปันกันตามหุ้นตามอะไรก็ว่ากันไปเพราะในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันแต่เนื่องจากว่ากลไกของการกอบโกยการโกงกินหรือว่าการสูบกินแบบทุนนิยมเนี่ยก็คือว่ากูมีทุนเยอะกูมีกรรมสัมปทานเยอะที่ดินเยอะคืออาศัยสิทธิพิเศษต่างๆนี้ไปล็อกการแบ่งปันให้ตัวเองได้มากกว่าเพราะงั้นเนี่ยชนชั้นสูงเนี่ยหรือว่าชนชั้นของคุณทักษิณเองเนี่ยเขาจึงไม่ได้มีจุดยืนกับชนชั้นล่างที่จะถือว่าชนชั้นล่างนี่เป็นหุ้นส่วนชีวิตกับเขาเขามองว่าเป็นลูกจ้างนะครับเขาก็ต้องไล่จตุพรออกไปจากการจัดรายการไล่คุณธิดาออกไปจากการจัดรายการเพราะว่าในฐานะลูกจ้างจะเอารับเงินเขาเพราะงั้นทัศนะในการมองประชาชนเป็นลูกจ้างหรือว่าเอาเงินจ่ายค่าทำศพนะครับหรือว่าชดเชยกันด้วยอินตราเนี่ยเป็นทัศนะของชนชั้นทุนที่เขาทำมาเขาบอกว่าจ่ายไปตั้ง7 ล้านมากที่สุดแล้วนะที่พูดที่นอร์เวย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับเขาบอกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จ่าย7,500,000 บาทเนี่ยให้กับผู้เสียหายนะครับและก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ต้องจ่ายให้ขนาดนี้แล้วก็เขาบอกว่าการจ่ายครั้งนี้เนี่ยหวังว่าเขาพูดเลยชัดเจนนะการจ่ายเนี่ยเพื่อลดอารมณ์ความรู้สึกโกรธแค้นนั่นแสดงว่าความเป็นธรรมไงไม่ต้องละนะถ้าเอาเงินใช้นี่แปลว่าเป็นธรรมแล้วนะครับนะครับการที่ว่าคนจะถูกยิงกระบาลเซ็น ICC หรือเปล่าในอนาคตเนี่ยเขาไม่สนแล้วนะครับแต่เฉพาะหน้ามันตำเป็น 7.5 ล้านน่าจะยุติเพราะงั้นทัศนะที่แสดงออกมาเขาเรียกว่าเป็นทัศนะทางชนชั้นนะครับจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ตัวเองไม่ได้ทำมาหากินออกแรงนะครับแต่เป็นผู้บริหารระบบเป็นผู้ที่เข้าไปยึดสัมปทานเป็นผู้ที่ใช้กลไกทางการเมืองการปกครองไปสู่โกยกินเนี่ยมันคุ้นเคยตรงนี้มันทำให้วัฒนธรรมการดูถูกเหยียดหยามชนชั้นล่างหรือว่าการที่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกนะครับเขาบอกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นงอนกันเป็นเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับแต่อารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นล่างเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มาจากความจริงคือเขาถูกกดขี่และขูดรีดมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นทัศนะทางชนชั้นแบบนี้เนี่ยเป็นคนละทัศนะกันทัศนะของคุณทักษิณก็คือใช้เงินแล้วน่าจะจบ
นะเหมาเข่งแล้ว น่าจะได้นะครับแต่ทัศนะของประชาชนทัศนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นไงครับเขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าอะไรนะติดกับดักแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงครับคือท่านขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับถึงเรื่องของที่ว่าในที่นอร์เวย์ฮะวันที่2อ่ะที่บอกว่าจะเดี๋ยวจะถลำลึกเข้าไปสู่การต่อสู้ทางชนชั้นใช่ไหมครับครับผมครับนั่นคือสปีดของคุณทักษิณครับที่พูดเมื่อวันที่2นะฮะครับทีนี้ผมก็ฟังอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายนะต่อประชาชนคนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยที่ฟังอยู่นะครับว่าเรื่องราวการต่อสู้เรื่องราวของการต่อสู้ชนชั้นและเนื้อหาทั้งหมดนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงหรือวัตถุประสงค์ของใครผู้ใดคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นความจำเป็นความจะต้องเป็นทางประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ยุคหนึ่งต้องทำการต่อสู้ถึงจะผ่านพ้นไปได้นะมันเป็นเรื่องของคนทั้งหมดเป็นความอยู่รอดร่วมทั้งชนชั้นเพราะชนชั้นหนึ่งอยู่ฟรีกินฟรีทั้งชนชั้นแล้วก็สูบโกยที่ดินเข้าไปมีคนหนึ่งนะครับมีที่ดิน600,000 ไร่คนๆเดียวนะมีชื่อคนเดียวโฉนดไม่รู้ว่าจะกี่พันใบก็ไม่รู้นะ 630,000 ไร่ครับเจ้าของเบียร์ช้างครับแต่600,000 ไร่นี่เป็นคำพูดของอาจารย์ผาสุกพงพันจิตมีอยู่รายหนึ่งซึ่งท่านไม่เปิดเผยชื่อนะครับว่าคนหนึ่งเนี่ยมีโฉนดหลายๆใบละนะรวมแล้ว600,000 ไร่นั่นแสดงว่าการสูบเอาปัจจัยการผลิตปัจจัยการดำรงชีพของคนอื่นไปไว้ในกำมือของคนนี้คนอื่นเขาก็ต้องไปทำงานในที่ดินตรงนี้ก็ต้องเป็นทาสทำเสร็จก็ต้องแบ่งไอ้คนนี้ทำเสร็จก็ต้องแบ่งอันนี้ชั่วลูกชั่วหลานนั่นแสดงว่าพฤติกรรมการล็อกกินหรือว่าผูกขาดกินของชนชั้นสูงเนี่ยมันหนักหน่วงขึ้นทุกวันจนคนเนี่ยสิ้นไร้ไม้ตอกมากนะครับคนเกิน 50% มีที่ดินไม่ถึง2ไร่อย่างเงี้ยต่อเฉลี่ยต่อคนนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหนักหน่วงยิ่งขึ้นทุกทีเพราะงั้นพี่น้องประชาชนจะต่อสู้มันจึงเป็นความเดือดร้อนร่วมนะครับไม่ใช่เป็นความใช้วาทกรรมความรู้สึกเดือดร้อนแม่น้องเกศรู้สึกเดือดร้อนนะลูกตายเนี่ยจริงๆไม่ได้เดือดร้อนหรอกรู้สึกไปเองทีนี้อันเนี้ยนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเบื้องต้นนะว่าการต่อสู้ทางชนชั้นนั้นนะเป็นสภาพความเกิดขึ้นจากความเป็นจริงไม่ใช่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งนะที่ต้องการจะให้มีการต่อสู้ทางชนชั้นจึงได้ปลุกระดมขึ้นมาหรือใครก็ตามที่ไม่ต้องการให้การต่อสู้ทางชนชั้นมีก็สามารถยุติได้ไม่ใช่คุณทักษิณจะปกปิดการต่อสู้ทางชนชั้นโดยการบอกให้ลืมซะเถอะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการในทางทฤษฎีแล้วในทางทฤษฎีแล้วจะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดถึงสมมุติฐานของมันเลยนะว่าโดยสมมุติฐานแล้วโดยพื้นฐานของมันแล้วเนี่ยนะการต่อสู้ทางชนชั้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงความต้องการของนายกรนายขอนายคอแต่อย่างใดแต่มันเป็นเรื่องของความจำเป็นหรือความจะต้องเป็นนะที่มนุษย์ทั้งสังคมจะต้องก้าวผ่านเช่นมนุษย์ยุคทาสนะนายทาสกับลูกทาสกับทาสทั้งหลายเนี่ยได้ทำการต่อสู้ทางชนชั้นกันมานะแล้วก็ก้าวผ่านไปก้าวเมื่อก้าวพ้นเข้าไปสู่ระบบสังคมใหม่เป็นระบบศักดินานะเจ้าศักดินากับไพร่นะก็ทำการต่อสู้กันไปจนกระทั่งเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นอันนี้พูดคร่าวๆนะครับผมไม่ได้พูดในรายละเอียดเกิดเข้าไปสู่ยุคสังคมใหม่ที่เรียกว่าสังคมทุนนิยมและในสังคมทุนนิยมนี้ความขัดแย้งยังมีอยู่แต่เผอิญว่าความขัดแย้งของสภาพสังคมไทยนั้นเมื่อเราวิเคราะห์สังคมออกมาแล้วว่าเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำเนี่ยจึงทำให้เราเห็นภาพ
ของสังคมที่ซับซ้อนนะด้านหลักของการขูดรีดทางด้านเศรษฐกิจนี้คือโตเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมเต็มตัวแล้วและเติบโตไปถึงขั้นการเป็นทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนของการเก็งกำไรแล้วนะส่วนศักดินานั้นหมายถึงการปกครองนะการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะบางสายก็เรียกว่าราชาธิปไตยบางสายก็เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นปช.เองแกนนำแดงเองหลีกเลี่ยงคำนี้จึงไปใช้คำว่าอมมาตยาธิปไตยนะนี่คือที่มานะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการต่อสู้ทางชนชั้นนั้นเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องราวที่มีอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีคุณทักษิณและก็จะยังมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มคุณทักษิณเนี่ยไม่มีมันก็ยังมีนะแม้กระทั่งคุณทักษิณต่อสู้ก็ยังต่อสู้เพื่อชนชั้นทุนและก็ชนชั้นของตนเองครับแล้วหนักเข้าก็คือท่าแท้ครั้งนี้ก็คือไปต่อสู้เพื่อครอบครัวตัวเองแล้วก็เพื่อตนเองมันก็เลยเผยออกมาเผยชนชั้นตนออกมาอย่างชัดเจนคือไม่ได้ต่อสู้เพื่อชนชั้นล่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยเพราะว่าการต่อสู้ในแนวเนี้ยนะเมาส์เข่งเนี่ยใครได้อะเมาส์เข่งคุณก็เข้าไปคุมการใช้จ่ายภาษีอากรงบประมาณสัมปทานอย่างสบายใจเฉยแล้วก็ชนชั้นสูงก็กินนะนั้นทำได้100บาทชนชั้นสูงกินไป90บาทเขาต้องการให้สลายเหลือแต่ความเป็นคนไทยเหลือเป็นความเป็นไทยก็เป็นวาทกรรมฉาบการต่อสู้ทางชนชั้นเอาไว้ฉาบการปกปิดการขูดรีดเอาไว้การแบ่งปันครั้งนี้มันไม่เป็นธรรมแต่บอกว่าให้สลายซะอย่าไปมีความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันเป็นความเป็นจริงนะครับทีนี้อย่างนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อตะกี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์สังคมไทยไปหน่อยนึงนะครับทีนี้จากการวิเคราะห์สังคมไทยเนี่ยเราถึงได้มองเห็นเรื่องของความจำต้องเป็นความจำต้องผ่านนะว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยนะในขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเรียกว่าการจึงจะอยากจะพูดว่าในฝ่ายปฏิวัติเนี่ยนะฮะในฝ่ายปฏิวัติเนี่ยก็มองเห็นว่าขั้นตอนที่เป็นขั้นต้นนะฮะที่เรียกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนเนี่ยนะเมื่ออันนี้เป็นขั้นตอนต้นนะทีนี้การอธิบายตรงนี้ก็คือว่ามันตกอยู่เป็นว่าเป็นตกอยู่ในบ่านะของนายทุนของนายทุนคือนายทุนในประวัติศาสตร์คือนายทุนอังกฤษนายทุนฝรั่งเศสเขาล้วนแต่เป็นผู้นำแม้กระทั่งอเมริกาชนชั้นนายทุนเป็นผู้นำในการโค่นล้มระบอบขูดรีดแบบศักดินาในยุโรปเขาก็เป็นอย่างนี้ในประวัติศาสตร์ประเทศไหนก็คือชนชั้นในทุนต้องนำทีนี้แต่เนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยนะเกิดความซับซ้อนมันไม่ใช่สังคมเชิงเดียวนะสังคมเชิงเดียวคือโอเคเอกนะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะอังกฤษฝรั่งเศสฮะอเมริกาคือถอนก็ถอนไปเลยขาดก็ขาดไปเลยคุณอยู่ในฐานะประมุขก็อยู่ในฐานะประมุขไปของอังกฤษของที่ต่างๆเลยนะเขาอยู่ในฐานะนั้นไปเลยจบนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงมาเหมือนสังคมสารขันเหมือนของเราเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะความซับซ้อนตรงนี้เองฮะทำให้เกิดภาพมายาการภาพโกหกหลอกลวงต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นแม้แต่ในฝ่ายของฝ่ายปฏิรูปฝ่ายปฏิรูปแทนที่จะยอมแล้วว่านี่คือภารกิจทางประวัติศาสตร์ซึ่งคุณนั่นแหละจะต้องเป็นผู้เริ่มเป็นผู้ทำเป็นตัวก่อให้เกิดกับปัดภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้ทิ้งและก็มาบอกว่าลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงทุกคนเป็นคนไทยเท่ากันนะไม่มีเหลืองแดงหยัดตั้งแก๊งไม่มีอมาตย์ไม่มีไพร่ไม่มีใครขูดรีดใครซึ่งตรงนี้เท่ากับว่ากำลังจะปัดภารกิจทางประวัติศาสตร์ภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้คือสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเด็นหลักที่สำคัญในสังคมหนึ่งนะ
ถ้าเผื่อปัดตรงนี้ทิ้งไปนะก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดเผยท่าแท้ว่าไม่สู้ครับเพราะฉะนั้นนี่ในลักษณะที่เขาบอกว่าภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการจากสังคมเผด็จการของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแล้วก็การปฏิวัติต่อไปก็คือประชาธิปไตยของชนชั้นทุนนะครับเพราะว่าชนชั้นทุนเนี่ยเป็นชนชั้นนำเป็นชนชั้นที่มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับแล้วก็มีฐานะมีคนขึ้นต่อเยอะแยะไปหมดเลยเพราะงั้นเขาจะต้องแบกรับภารกิจในการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนให้ตลอดรอดฝั่งก็คือว่าตัดคำว่าศักดินาเหนือรัฐทิ้งไปนะครับเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยชนชั้นทุนที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าศักดินาเหนือรัฐเนี่ยเป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของทุนเองทุนเองนี่ก็บิดเบี้ยวๆนะครับเพราะว่ามีศักดินาเหนือรัฐมาครอบงำตรงนี้ไว้ไม่เป็นไปตามนิติรัฐไม่เป็นไปตามกฎหมายเข้าแทรกแซงนะครับต่างชาติเข้ามาก็ต้องมาหาว่าใครเป็นใหญ่ใครเป็นเจ้าพ่อนะครับในเมืองนี้จะติดต่อกับใครจะทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เดินทางเข้าไปยังหน่วยราชการหรือไปทำตามกฎหมายได้โดดๆนะครับจะต้องไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลังกันแน่ในการเป็นผู้อยู่เหนือรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนเนี่ยมันตกอยู่บนบ่าของชนชั้นทุนนี่แหละแต่เนื่องจากชนชั้นทุนเนี่ยไปสวามิภักดิ์แสดงท่าแท้ของการไม่สู้ความกลัวแล้วก็จะไหว้แล้วก็จะหาทางกินร่วมกับเขาเนี่ยยุทธศาสตร์อ่อนแอตรงนี้เนี่ยทีนี้ประชาชนจะต้องแบกรับภารกิจการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเสียเองทีนี้คนที่จะเข้าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเสียเองเนี่ยชนชั้นในทุนน้อยชนชั้นปัญญาชนชนชั้นในทุนชาติเลยชนชั้นกลางในชนชั้นในทุนชาติชนชั้นในพวกวิศวกรที่มีลูกน้องลูกจ้าง200คนผู้รับเหมามีลูกจ้างลูกน้อง20 30คนเหล่านี้จะต้องร่วมกันปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนเพราะว่าเขาเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการปฏิวัตินี้พอปฏิวัติเสร็จทุนที่ถูกปฏิวัติเปลี่ยนระบอบกรรมสิทธิ์เดิมในชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐถือสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ถือโฉนดเอาไว้ต้องสลายระบบผูกขาดกรรมสิทธิ์นี้อย่างสิ้นเชิงเหมือนปรีดีพนมยงค์ในเวลาเขาทำปฏิวัตินะครับโครงสร้างนั้นเขาก็ต้องยึดโฉนดยึดที่ดินยึดบ้านแล้วก็เชิญออกจากบ้านจากเรือนออกจากอำนาจทั้งหมดเพราะว่าคุณเป็นชนชั้นที่กดขี่ขูดรีดเป็นชนชั้นที่อยู่ฟรีกินฟรีทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยคดโกงแล้วก็ปล้นชิงเข้ามาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์แล้วคดโกงลูกหลานเข้าในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นคุณคือศัตรูประชาชนแต่ว่าถ้าหากว่ายังมองไม่ชัดเจนตรงนี้พี่น้องประชาชนหรือว่าประชาชนที่เป็นชนชั้นทุนน้อยปัญญาชนนะครับปัญญาชนเก่าปัญญาชนใหม่หรือว่าในอะไรนะชนชั้นกลางเก่าชนชั้นกลางใหม่ตามที่อาจารย์เสกสรรพูดถ้าหากมาช่วยการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนตามอายะประวัติศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะครับท่านจะได้ประโยชน์หลังจากได้ผลสำเร็จแล้วเพราะว่าเราจะมีทุนของสังคมจำนวนมหาศาลซึ่งจะต้องช่วยกันบริหารนะครับเทคโนแครดทั้งหลายนะครับวิศวกรทั้งหลายในทุนจะต้องเข้ามาร่วมกันบริหารทุนมหึมาถ้าหากชนะนะครับจะต้องมาช่วยกันขอขยายนิดนึงนะคำว่าทุนแห่งสังคมผมคาดว่าน่าจะเป็นคำใหม่ที่สุดใหม่มากๆและยังไม่เข้าใจงุนงงกันในหมู่พี่น้องเสื้อแดงในหมู่พี่น้องเสื้อแดงดังนั้นนะฮะชี้นิดนึงก็ได้ครับเช่นเอ๊ะทุนแห่งสังคมเกิดอย่างไรเอาตัวอย่างง่ายๆสัมปทานแก๊สธรรมชาติและน้ำมันที่ถูกขุดไปในแต่ละหลุมแต่ละบ่อแต่ละสัมปทานนั้นเมื่อวันที่ทำการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนเสร็จแล้วนะครับสัมปทานและผลประโยชน์เหล่านี้ทั้งหมดนั้นจะถูกทำให้เป็นทุนแห่งสังคมไม่ต้องมาพูดหรอกครับไอ้แค่ 2,000 บาทที่จะเอาภาษีประชาชนมาจ่ายเป็นบำนาญน่ะนะไอ้นั่นมันเล็กๆจิ๋มๆจิ๋วๆสัมปทานผลประโยชน์จากสัมปทานน้ำมันเนี่ยนะหรือสัมปทานทองเนี่ยนะเมื่อเอามาทำแล้วน้ำมันให้เป็นผลที่เรียกตอบเนื่องไปว่าเป็นกองทุนแห่งสังคมเช่นกองทุนการปิโตรเลียมแห่งสังคม
สังคมเป็นผู้ดูแลและบริหารนะฮะภายใต้กรอบอันที่หนึ่งคือเมื่อสังคมนี้ได้ยึดครองกรรมสิทธิ์ไว้แล้วนะสองสังคมนี้จึงสามารถสร้างนโยบายเป็นผู้กำกับสามจึงเข้าสู่เรื่องของกระบวนการการแบ่งปันว่าสังคมนี้จะต้องเป็นผู้ให้ได้ก่อนอบต. อบจ.แต่ละแห่งที่อย่างเช่นเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยที่หรือเชียงใหม่เงี้ยที่มีน้ำมันอยู่เนี่ยขุดขึ้นมาแล้วอบต.อบจ.ไม่ใช่คอยรับเศษคอยแค่ว่าเอาลูกหลานที่นั่นไปเป็นยามไม่ใช่ผลประโยชน์ทั้งหมดเหล่านั้นจะต้องลงมาสู่สังคมในแต่ละท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เราเรียกว่าผลที่จะได้จากการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนซึ่งเรื่องราวมีอีกมากมายนะแต่นี่เรายกมาเป็นสังเขปเพื่อให้เห็นภาพว่าอย่ากลัวคุณทักษิณครับมันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่จำเป็นกลัวสงครามชนชั้นสงครามทางชนชั้นนั้นกลัวชนชั้นล่างจะรู้ว่ามันมีการขูดรีดซ่อนอยู่ในสังคมการเมืองเพื่อการขูดรีดตอนนี้ให้เห็นแค่การเมืองไม่เป็นธรรมสองมาตรฐานนะแต่จะบอกว่ามันไม่เป็นธรรมตั้งแต่การผลิตตั้งแต่ถูกขูดรีดถูกกระทืบถูกกดเป็นทาสในระบบจ้างงานอ่ะนะครับตั้งในโรงงานนี่มันก็เป็นทาสอยู่แล้วพอออกจากโรงงานได้ค่าแรง300บาทนะครับชนชั้นในทุนนะนะไปตลาดมันก็ตะครุบเอาเงิน300บาทเงินสดตรงนี้อีกนะนะเอากำไรค่าขายของไปกู้เงินไปใช้หนี้เขาไปเติมน้ำมันรถเติมมอเตอร์ไซค์นะครับน้ำมันแก๊สเกิร์ดมันกินเอาอีกเพราะงั้นชนชั้นในทุนมันคอยตะครุบเอาเงินสดที่กรรมกรได้มา300บาทถือเดินไปในตลาดนี่กลับมาได้ของ2 3ถุงเท่านั้นเองเกลี้ยงไปเลยนะครับคือเรื่องนี้นะครับผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะกับพี่น้องเสื้อแดงที่ตาสว่างปัญญาสว่างด้วยนะครับนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยเราจะเห็นสายอเมริกานะไอ้ตัวที่อยู่อเมริกาเนี่ยนะสายอเมริกาทั้งหลายเนี่ยพยายามจะบอกว่ามันจะเป็นสังคมนิยมมันจะเป็นสังคมนิยมแล้วก็วาดภาพให้มันน่ากลัวยื่นทุนอย่างฉับพลันนะซึ่งเรื่องราวตรงนี้มันเป็นความอ่อนด้อยทางปัญญาของเขาที่ไม่เข้าใจว่านี่คือการปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นทุนเพื่อที่จะยกระดับและพัฒนานะศักยภาพของทุนไทยทั้งหมดคำว่าทุนไทยทั้งหมดหมายถึงว่า 1. ทุนร่วมระหว่างทุนไทยกับทุนข้ามชาติ 2.ทุนชาตินะ3ทุนใหญ่4ทุนน้อยหรือทุนเสรีต่างๆรวมทั้งกระบวนการยกระดับและพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนแครตที่เป็นบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะนับอีกเป็น60ล้านคนเนี่ยจะถูกยกระดับขึ้นมาทั้งหมดนะเมื่อตัดทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐได้แล้วแล้วขั้นตอนการตัดตรงนี้ขั้นตอนการกวาดล้างตรงนี้กำจัดตรงนี้นั้นเอาธูปเอาเทียนไปไม่ได้หรือตั้งแค่โลงโม่หินก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันจะต้องมีปูนมีน้ำมันต้องมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนมีพิมพ์เขียวครับมีเทคนิควิธีการผสมปูนครับมีวิธีการจะผสมอะไรก่อนอะไรหลังและพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยก็ที่ตาสว่างปัญญาสว่างแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจไปถึงว่าแล้วรูปแบบของรัฐถะรูปแบบของรัฐถะรูปแบบของสังคมที่วันนั้นมาถึงแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอย่างไรอาทิเช่นรูปแบบของรัฐสวัสดิการที่คุยกันนักคุยกันหนาตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่รัฐสวัสดิการแบบถือกะลาไปขอทานไปเก็บเอาเศษปลายน้ำคือภาษี
แล้วขอแบ่งสักนิดนึงต่อท่อลงมาหน่อยมาใส่ให้รัฐสวัสดิการไม่ใช่ต้นน้ำของรายได้ของชาติด้านหนึ่งนั้นมาจากอะไรมาจากสัมปทานสัมปทานทรัพยากรของประเทศทั้งหมดนี้มันเป็นทรัพย์ของสังคมมันเป็นทรัพย์ของประชาชนตรงนี้ถ้าหากต้องไปเอามาใส่นี่แหละครับรูปแบบที่หนึ่งการศึกษาถูกไม่ต้องมาพูดเลยว่าทหารได้งบเท่าไหร่นะหนึ่งล้านแปดหมื่นล้านแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านที่ทหารได้ไปนั่งต่อว่าต่อขานโอ้โหหนึ่งแสนแปดหมื่นผมให้สองแสนเลยแต่ถ้าเผื่อรูปแบบของรัฐใหม่รูปแบบของสังคมใหม่นั้นนะเราสามารถทำตรงนี้ได้นะดูแลสัมปทานน้ำมันดูแลสัมปทานน้ำมันดูแลสัมปทานทองคำจัดระบบแบ่งปันกันใหม่ระหว่างผู้ขุดกับเจ้าของทรัพยากรผมขอตัวเลขหน่อยดิครับว่าสัมปทานเนี่ยตัวเลขจากน้ำมันเนี่ยต่อปีเนี่ยมันเท่าไหร่ครับตัวเลขนะครับเฉพาะของปตท.นะครับปตท.สผ.ที่มีสัดส่วนในการขุดเจาะในประเทศไทย1ใน4นะฮะกำไรอยู่ที่ล่าสุดนะปี55ก็คือ 160,000 ล้านบาทนะฮะกำไรก่อนภาษีนะฮะก็คือนี่เฉพาะกำไรจากการขุดเจาะของปตท.ครับประมาณ 25% อันนี้คือเป็นตัวเลขที่ตกแต่งแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือว่าปตท.สผ.ในค่อนข้างจะมีตัวเลขเทียมเยอะนะฮะแต่ว่ากำไรก็ขนาดนั้นแล้วครับไม่เป็นไรทีนี้ว่าสัดส่วนแบ่งสัมปทานหมายถึงว่าถ้าตามเฟสเขาบอกว่าได้ค่าสัมปทานระหว่าง5-15ไม่เกิน15ครับคือ95นี่95ไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับเรา85ไม่ได้อยู่กับเราหมายถึงว่าขุดมาได้100บาร์เรลเนี่ยไอ้คนขุดเอาไปหมด100บาร์เรลขายเสร็จอะไรเสร็จแต่งบัญชีเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาคืนให้นะครับในแค่5-15%แล้วแต่จะตกลงกันเป็นรายๆไปโดยไม่เกี่ยวกับประชาชนตกลงนะเป็นข้าราชการนะฮะถ้าตกลงให้น้อยก็จะได้เงินโบนัสมากนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยตกลงให้กับสัมปทานไทยได้น้อยส่วนผมได้น้อยนะครับโบนัสของข้าราชการเหล่านี้ได้เยอะๆนะครับมันก็ออกมาแบบนี้คือที่เราพูดถึงตรงนี้พอเราแยกย่อยเราค่อยๆวิพากษ์มันออกไปเป็นชิ้นๆเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่านี่คือก็เพื่อที่จะย้อนกลับไปตอบว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับการต่อสู้ทางชนชั้นไม่ว่าใครจะยับยั้งบิดเบือนเบี่ยงเบนอย่างไรก็ตามแต่การต่อสู้ทางชนชั้นนั้นมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติทั้งสังคมไทยนะและสังคมโลกที่เขาจะต้องก้าวผ่านไปเพราะความขัดแย้งมันมีอยู่จริงการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นมีอยู่จริงเมื่อสิ่งของมันมีอยู่จริงแล้วเนี่ยพัฒนาการการก้าวเดินของเขาก็ย่อมก้าวเดินตามไปอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของใครคนใดคนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดหรือที่จะไปยับยั้งได้การให้โอวาทหยุดได้ไหมการสามัคคีกันเมตตากันหน่อยถ้าเผื่อการให้โอวาทสามารถหยุดได้เนี่ยนะฮะก็คือจำเป็นที่จะต้องถามผู้ให้โอวาทว่าแล้วสัมปทานน้ำมันสัมปทานทองการขูดรีดทั้งระบบโครงสร้างของสังคมทุนที่กดนะฮะและเหยียบศักยภาพของนายทุนทั้งหลายทั้งประเทศตัวผู้กดเหยียบหลักคือทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเป็นผู้กดเหยียบตัวหลักนะจึงสร้างความขัดแย้งทั้งหมดลงมาสู่จนกระทั่งถึงปัญญาชนทุนน้อยต่างๆโดนหมดทุกคนนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าตกลงแล้วที่เราที่วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นทุนสวาทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่และทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายเก่าเนี่ยตกลงแล้วต้องการสวามิภักดิ์โดยที่ไม่มองอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับก็ในหัวข้อเลือกการวิเคราะห์ชนชั้นเบื้องต้นคงอย่างนี้ครับคุณสุวิทย์มีประเด็นอะไรที่จะคุยกันก่อนชัดเจนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
พวกเรากลุ่มเรานะฮะเคยวิเคราะห์ออกมาว่าคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็แกนนำนปช.นี้ก็คือกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ก็ไม่เคยผิดนะฮะเราเห็นได้ชัดเจนเผยตัวตนขึ้นมาเราตกใจเสียด้วยซ้ำไปว่าทำไมนะฮะเราจึงเห็นธาตุแท้เห็นแก่นแท้ของคุณทักษิณได้เร็วขนาดนี้นะฮะเรานึกไม่ถึงนะครับว่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราวิเคราะห์บอกว่าทุนผูกขาดสวามิภักดิ์นั่นจึงเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นทีนี้มันเกิดคำถามนะอาจารย์ว่าเอาในเมื่อเขาสวามิภักดิ์ไปแล้วเนี่ยมวลชนจะทำอย่างไรจะขับเคลื่อนอย่างไรล่ะตอนเนี้ยเพราะว่าเนี่ยมีหลายม็อบเหลือเกินนะฮะหลังจากที่คุยกันกับคุณยิ่งลักษณ์ลงน่าจะลงตัวนะฮะขอโทษขอโพยหรือว่าเสนอผลประโยชน์กันให้เพื่อเป็นที่ปลอบใจนะฮะกันแล้วก็มีการจะตั้งเวทีของคนเสื้อแดงนะฮะซึ่งขบวนของการจะตั้งเวทีของคนเสื้อแดงภายใต้การนำของนปช.เนี่ยแดงตาสว่างแดงปัญญาสว่างนะฮะที่ต้องการปฏิวัติประชาชนโดยประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจทางตรงจะเข้าร่วมขบวนอย่างนี้ขบวนนี้หรือเปล่าหรือถอยออกมานะหรือว่าต้องเข้าไปร่วมแบบมีเงื่อนไขอย่างนี้นะฮะครับทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์อันนึงนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะฮะเราคงเคยเห็นนะฮะหลังจากที่เงียบไปตลอดเวลานะฮะเงียบไปนานเหลือเกินนะฮะก็มีการหยิบเอามาโบกอีกแล้วครับอาจารย์ ICC นะฮะโดยเจ้าเก่าก็คือท่านส.ส.สุนัยนะหลังจากที่ตกกระป๋องไปแล้วเอา ICC ขึ้นมาโบกอีกแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก็บอกว่าจะไปรวบรวมชื่อมา 50,000 ชื่อ 40,000 ชื่อให้ประชาชนเข้าร้องเรียนว่าจะเอา ICC หรือเปล่าเรามันเจอคำถามเอ๊ะคุณหุบปากอยู่ตั้งนานทั้งที่อำนาจในการประกาศยอมรับขอบเขตอำนาจของศาล ICC เนี่ยมันแค่อำนาจของรัฐมนตรีต่างประเทศเองแล้วทำไมต้องมาพูดในจังหวะนี้นะครับอาจารย์เชิญอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกครับคือแกล้งพูดให้ผิดๆถูกๆคือเราหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่คนระดับท่านสสด็อกเตอร์เนี่ยนะฮะทั้งสองด็อกเตอร์เลยนะครับเพราะว่าคุณจุลพงศ์กับด็อกเตอร์นะนะทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่รู้หรือไม่เข้าใจเงื่อนไขของการเข้าสู่ ICC ไม่มีทางนะแต่ที่พูดมาทำเป็นพูดผิดพูดถูกพูดซ้ายทีขวาทีเนี่ยนะไม่เข้าตรงกลางสักทีนะก็เพราะต้องการแค่จะบอกให้เห็นว่าอย่านะเว้ยข้ายังมี ICC อีกช็อตจะเล่นกับเองขู่เอาแค่มาขู่แล้วก็ไปโยนไปเอามา 40,000 ชื่อ 50,000 ชื่อเสนอก็ได้คุณรู้อยู่เต็มอกแต่แกล้งโง่เรียกว่าแกล้งโง่เพื่อให้คนเสื้อแดงหลงดีใจว่ายังจะมีช่องทาง ICC อีกแต่ตัวเองก็คือหวังจะเอามาขู่ฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับมาขอโทษนะครับท่านส.ส.ทั้งสองนะว่าท่านน่ะแหกตาประชาชนนะฮะแต่ผมรู้ว่าท่านแกล้งพูดแบบแหกตาพูดแบบผิดถูกๆแต่ปลายทางนั้นท่านยังเห็นว่าจะเอาไปขู่ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐอยู่นะเป็นข้อต่อรองครับคือพยายามจะต่อรองนะครับร้องขอชีวิตบ้างอะไรบ้างตอนนี้มันกลายจะเป็นร้องขอชีวิตเพราะต่อรองคือทั้งบีบน้ำตานะหน้าเศร้าๆแล้วก็แล้วก็มีลูกอ้อนนะฮะลูกอ้อนเราก็เห็นแล้วลูกอันนี้คือลูกขู่ว่างั้นเถอะอาจารย์ว่าอย่านะเว้ย ICC นะเว้ยนะฮะมึงอย่าเติมคนที่ม็อบของแมงสาบม็อบของพรรคประชาธิปัตย์นะเว้ยอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ฉันมี ICC อยู่นะก็ผมคาดว่านะครับจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นไม้เด็ดโดยที่การคาดหวังอย่างนี้นะเนื่องจากประเมินทางยุทธศาสตร์ผิดมาตั้งแต่ต้น
เพราะว่าการมองเป้าหมายว่าเนื่องจากเป็นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่จึงใช้แนวทางปฏิรูปและแนวทางปฏิรูปนั้นไม่ได้มุ่งหมายที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขูดรีดแต่อย่างใดต้องการเข้าไปอยู่ในโครงสร้างนี้เพื่อทำการหากินร่วมกันกับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะจึงได้วางยุทธศาสตร์การทำงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจริงเป้าหมายของประชาชนที่เป็นจริงนั้นคือยกเลิกการขูดรีดแบบนี้ทิ้งนะเมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะแต่ฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยวางไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงจึงไม่สามารถแก้ไขได้วันนี้เนี่ยฝ่ายอนุรักษ์เขาเตรียมกระทืบให้แบนครับคุณสุวิทย์ครับเดี๋ยวที่คำถามที่คุณสุวิทย์บอกว่าในแต่ละขบวนเนี่ยเขากำลังเคลื่อนอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราท่าทีของประชาชนจะไปทางไหนผมจะลองนำเสนออย่างนี้ดูนะครับว่าฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะเขาออกมาเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเขาซุ่มเงียบมานานเพราะว่ายุทธศาสตร์เขาคือตะครุบและเผด็จศึกแล้วก็กำจัดเสี้ยนหนามให้สิ้นไปนะทุกยุคสมัยก็เป็นแบบนี้มาท้าทายมาเป็นหอกข้างแคร่อะไรก็แล้วแต่แต่ฉันได้โอกาสฉันจะกำจัดนะหรือว่าจะเอามะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงให้กินก็ได้นะครับในสมัยคณะราษฎรนะครับ15ปีเต็มนะครับเขาล้างแค้นได้เขาซุ่มอยู่เขาซุ่มอยู่15ปีเต็มนะครับในสมัยคุณทักษิณเนี่ยถ้าพูดจริงๆคือเขาซุ่มมาตั้งแต่ปี49นะครับหลังจาก49แล้วยังไม่ยอมแพ้ยังมาประกาศสู้ปี52เนี่ย51เริ่มต่อสู้เริ่มหนุนตอนแรกเนี่ยคุณทักษิณไม่สู้ปี49นี่ประกาศยอมจำนนไปแล้วพอมีคนเสื้อแดงเข้ามาเนี่ยที่สนามหลวงมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้คุณทักษิณเห็นโอกาสก็ฉวยโอกาสเพราะฉวยโอกาสตรงนี้เขาเริ่มรู้ว่าฝ่ายศักดินาเหนือรัฐเนี่ยเขาถือว่าปราบยากกว่าในสมัยปรีดีพนมยงค์ซะแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ซุ่มเงียบละนะเขาก็ปราบแล้วก็ลองยิงดูนะครับยิงมาที่ปี53ยิงแล้วก็ยังฟื้นขึ้นมาอีกนะครับยิงก็ยังไม่ตายยิงก็ยังไม่ตายนะครับนะมวลชนก็เกิดขึ้นเยอะนะในสากลก็มีพลังเยอะคุณทักษิณมีพลังทางสากลด้วยนะครับแล้วก็ไม่เหมือนปรีดีพนมยงค์นะครับเพราะคุณทักษิณก็เคยบอกผมไม่ใช่ปรีดีพนมยงค์นะท่านก็พูดเหมือนกันนั่นแสดงว่าพอถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็สู้เงียบพอตรงนี้เขาก็เริ่มต้นเลยก็คือให้ลด ICC นะสัญญานะที่บรูไนก็คือ1 ICC อย่าเซ็นนะ2อย่าเอาทหารขึ้น2ข้อแค่นี้พอนอกนั้นคุณเป็นรัฐบาลได้ทางนี้ก็โอเคเลยงับเหยื่อเลยนะครับเพราะว่าเอา ICC เนี่ยไม่ใช่เอาเพื่อประชาชนที่ลดอัมสเตอร์ดัมต่างๆเนี่ยเขาเอาไว้ต่อรองไว้ฉันยังมี ICC นะฉันยังมี ICC นะพอทางนั้นก็เลยง้ออ่าโอเคปลองดองกันเถอะนะอย่าไปให้ถึงขั้นนะเราคนกันเองนะไหนเคยกราบกันมานานแต่ในอดีตอ่าจะให้ละก็ถือว่าคิดว่าตัวเองมี ICC เนี่ยจะแลกเป็นเงินเป็นทองแล้วแลกกับการกลับบ้านได้นะครับแลกกับการอยู่ดีกินดีได้อย่างมหาศาลเลย ICC นี่มีมูลค่าหลายล้านล้านบาทเขาก็กล่าวว่าเอาละตบทรัพย์ได้แน่มันก็ดึง ICC ออกจากการเคลื่อนตัวทั้งหมดนะครับทีนี้เขาก็ตกหลุมนะครับตกหลุมใครตกหลุมฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเขาก็หลอกล่อเพื่อจะทำให้ลงนาม ICC เนี่ยมันสายเสร็จแล้วคุณออกมาขู่ตอนนี้อาจจะเข้าสู่วาระสายไปเสียแล้วเหตุผลก็สายเพราะอะไรถ้าคุณลงนามตอนที่คุณเป็นรัฐบาลใหม่ๆนะครับตอนนั้นมาถึงตอนนี้คุณก็ไล่ต้อนไอ้พวกนี้ขึ้นแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นเขียงไปแล้วคุณสามารถเอาไอ้มาร์กไอ้เทือกเนี่ยไปขึ้นเขียงก็คือว่าไปเป็นคดีที่ศาล ICC ศาล ICC เรียบร้อยแล้วแต่คุณเนี่ยถูกเขาหลอกจนกระทั่งคุณไปพาเขาขึ้นศาลทำเร่งให้อัยการฟ้องอภิสิทธิ์นะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บ ICC เริ่มถอยแล้ว ICC มารอการเซ็นชื่อของคุณที่กระทรวงต่างประเทศเขามารอใบแค่ใบเดียวเซ็นแก๊กที่ทำเนียบรัฐบาลคุณก็ปฏิเสธ ICC เขาหน้าแตกนะครับแล้วคุณก็สวนหมัดเขาโดยการเอาไอ้มาร์กขึ้นศาลไทยทันทีนี่ก็คือว่าคุณลดละนะ ICC เนี่ยห่างไอ้มาร์กละ
ห่างเข้าไปแล้วตัวบงการนี่หัวล็อกกากเลยนะพอคุณตกหลุมเขาอันขั้นที่หนึ่งพอมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งว่าออกพรบปองดองนะครับหรือกระทั่งเอาขึ้นศาลอีกรอบหนึ่งนะครับเอาหลายคดีเข้าไปเนี่ยความเป็นธรรมใน ICC เนี่ยถ้าหากคุณลงนามสมมติว่าคุณลงนามวันพรุ่งนี้หรือว่าคุณจะถูกจับกุมตัว5นาทีสุดท้ายนะครับคุณยิ่งลักษณ์จะต้องถูกตะครุบตัวเนี่ยนะเซ็น ICC ทิ้งไว้สมมุตินะแล้วรีบหนีไปเนี่ยอันนี้ก็สายไปสิแล้วเหตุผลเพราะว่าพอมา ICC ก็ต้องไต่สวนใหม่ว่าจะย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังแล้วใครจะผลักดันรัฐบาลไหนจะผลักดันให้เอาคดีไหนขึ้นศาล ICC ไอ้มาร์กนี่จะต้องตีความใน ICC อีกรอบนึงแล้วรัฐบาลที่จะมาต่อคุณยิ่งลักษณ์ก็จะมาตีความอีกว่าเอาคดีไหนหลังจากเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไปมาๆเนี่ยที่สุนัยมาโบกเนี่ยนะกำลังจะสายไปเสียแล้วนะครับถ้าอมาตย์ฟังรายการนี้ด้วยนะครับตามจริงนาทีทองของคุณใกล้มาแล้วแหละคุณสามารถที่จะนำไปสู่เพราะว่าคุณวางแผนไว้แล้วเนี่ยทุนผู้ขาดสักดินาเหนือรัฐก็วางแผนไว้แบบนี้นะครับเขาเดินทางเนี่ยคือปลายทางคือเขาปราบให้สิ้นซากนะครับกำจัดเสี้ยนหนามอย่างสิ้นซากแล้วเขาทำยังไงเขาก็คือว่าจะต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาและก็ต้องนำไปสู่การกวาดล้างเสี้ยนหนามนะครับและก็จะต้องจัดตั้งจัดระเบียบสังคมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะบอกจะเลือกตั้งให้เร็วขึ้นอะไรดังนี้นะเพราะงั้นโอกาสของฝ่ายปฏิรูปเขาบอกว่าตามจริงเนี่ยคือเขาคิดอย่างนี้เขาช่วงชิงยุบสภาสมมติว่าคุณยุบสภาตอนนี้สายไปเสียแล้วเขาหัวล็อกอาร์กอีกเหมือนกันเพราะคุณยุบสภาไปปั๊บคุณไม่มีความเป็นธรรมในการที่จะเลือกตั้งเสื้อแดงนะครับที่จะมาจงรักภักดีหรือว่าจะอะไรกับคุณเนี่ยน้อยมากหายไปเกือบครึ่งหายไปเกือบครึ่งหรือเกินครึ่งไปแล้วเพราะว่าอาจจะมีพรรคใหม่ขึ้นมาสวนหมัดตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยยุบสภาเนี่ยก็สายไปซะแล้วสำหรับทุนผูกขาดสวามิภักดิ์คุณก็เหลืออีกอย่างเดียวก็คือว่าคุณจะต้องทู่ซีรักษาตำแหน่งให้นานที่สุดก่อนที่เขาจะตะครุบตัวก็คือปปช.หรืออะไรชี้มูลขึ้นมาเนี่ยบับหลุดเลยเนี่ยนะครับเพราะงั้นจะต้องรักษาขั้นตอนคือ1จากหากินร่วมเขาไม่ให้กินร่วมเขาถีบออกมานะครับก็เลยเหลือแต่ต้องรักษาตำแหน่งให้นานที่สุดนะถอนเลยนะเราต้องออกจากถนนได้แล้วถอนอันนี้คือรักษาตำแหน่งพอรักษาไม่ได้เขาก็จวนตัวก็จะยุบสภาพอจะยุบสภาลงนาม ICC หมัดเด็ดสายไปทั้งหมดนะครับเพราะว่า ICC เพราะถ้าคุณอยากไม่เอาไอ้มาร์คขึ้นศาลนี่นะ ICC เขาก็ตะครุบตัวไอ้มาร์คไปตั้งนานแล้วนะครับ2ปีมานี่ไอ้มาร์คก็ไปลอยหน้าลอยตาอยู่ที่ศาล ICC ไปแล้วอยู่กรุงเฮกไปอยู่กรุงเฮกไปแล้วนะครับแต่พอมาถึงนี้ไม่มีใครที่จะผลักดันถ้ารัฐบาลใหม่มารัฐบาลแห่งชาติมาเขาก็ต้องติดความกับ ICC ต่อรองโน่นนี่นั่นไอ้มาร์กก็หลุดไปเพราะงั้นนี่เป็นจังหวะนาทีทองที่เขาจะลุกคืบในการเทคบินกำจัดรัฐบาลแล้วก็มุ่งไปที่กำจัดตระกูลชินวัตรทั้งหมดอันนี้คือแผนของฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแต่แผนของฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ต่ำมากคือรักษาตำแหน่งกันยุบสภาแล้วหวังจะกลับมาใหม่ทีนี้ไอการจัดตั้งสู้นะคุณจตุพรมาจัดตั้งสู้นะคุณธิดามาประกาศแต่ตามจริงคือการจัดตั้งสู้ของคุณจตุพรกับธิดาเนี่ยเขาจัดตั้งสู้ในระบบตั้งเวทีสู้เขาไม่ได้ตระเตรียมการสู้ด้วยวิธีอื่นเขาไม่ได้ตระเตรียมในการตอบโต้ในชนิดที่เอาชนะเด็ดขาดเอาชนะเด็ดขาดนี่ไม่มีสองคนนี้ไม่มีความคิดที่จะเอาชนะเด็ดขาดและปลายทางสังคมใหม่ที่ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจทางตรงสองคนนี้ไม่เคยเสนอโมเดลสังคมใหม่คือเรื่องหลักเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเราว่าพี่ๆน้องๆกันเองคือในฐานะที่ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเพื่อนเอ้ยเดินผิดนะเดินผิดยังไงในส่วนของที่ว่าบอกว่าจะแยกกับพรรคเพื่อไทยออกมานั้นถามว่าแยกแล้วเนี่ยคุณใช้แนวทางไหนเพราะแต่เดิมที่อยู่ด้วยกันคุณทักษิณเพื่อไทยและนปช.นั้นต่างก็ใช้แนวทางการต่อสู้ที่เรียกว่าแนวทางการปฏิรูปทั้งสิ้นและเดินอยู่ในแนวทางเดียวกันเพียงแต่คนละสาขาคนละสายงานนะเมื่อวันนี้นะคุณจตุพรคุณธิดาบอกว่าจะแยกออกมาจากพรรคเพื่อไทยถามว่าการแยกตัวครั้งนี้เนี่ยแยกแนวทางด้วยหรือเปล่าปรับเปล่าไม่ใช่แยกออกมาแล้วประกาศว่าต่อไปนี้จะเดินแนวทางสู่ประชาธิปไตยประชาชนซะเมื่อไหร่ล่ะ
พราะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณแยกออกมาแล้วต่อไปนี้เป็นประชาธิปไตยเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาชนนั่นหมายความว่าคุณเดินเข้าสู่แนวทางการปฏิวัติประชาชนแต่คุณกลับบอกว่าเข้าสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ถ้าไม่ถามเป็นของประชาชนไม่ได้พูดถึงการใช้ใช้นะไม่ยอมพูดทีนี้การขูดรีดไม่พูดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราจึงนะฝ่ายปฏิวัติเนี่ยนะในทัศนะของฝ่ายปฏิวัติจึงได้บอกว่าเหมือนกับนะฮะดูหนังเรื่องเดียวกันแต่คนละโรงเท่านั้นครับเพราะว่าโรงหนึ่งนะโรงนั้นระบบเสียงดีแสงระบบแสงเสียงดีโอ้โหเพอร์เฟกต์มากถ้าดูหนัง500นะกับอีกโรงหนึ่งค่าดูหนังตามซีนิเพ็กต่างๆนะค่าดูหนัง100กว่าบาทนะค่ะแต่เนื้อหาเนื้อหนังเรื่องเดียวกันหนังเรื่องเดียวกันเลยพระเอกคนเดียวกันพระเอกของแก้มนางเอกในนาทีที่20นางเอกถูกกูรีดในนาทีที่23กินค่าส่วนเกินก็คือว่าเป็นการปฏิรูปเข้าสู่การขูดรีดแบบชนชั้นทุนผูกขาดเหมือนเดิมเพราะว่าปลายทางก็เพียงแต่ว่าแยกวงหรือว่าแยกลิเกกันเล่นนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับการออกมาชี้แจงว่าตัวเองแยกออกมาจะทำโน้นจะทำนี้คุณตอบให้ชัดสิครับคุณตู่และคุณธิดาคุณใช้แนวทางประชาธิปไตยประชาชนหรือไม่ถ้าไม่งั้นแล้วคุณก็ไอ้แค่หนังเรื่องเดียวกันเพียงจะฉายคนละลงเท่านั้นเองแล้วก็คุณพูดจะโกรธแค้นจะนุ่นจะนี่นี่คือเรียกว่าคอมมิตเมนต์นะจะแจ้งความปรารถนาแล้วแต่ต้องบอกโรดแมพให้กับประชาชนด้วยว่าคุณจะจัดการต่อสู้มีขั้นตอนมีระบบการต่อสู้และปลายทางหลังจากชนะแล้วอย่างไรคุณจะกวาดล้างทุนผูกขาดอมาตย์อันธพาลเหนือรัฐหรือว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยคุณจะกำจัดหรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นการคุณคุ้นเคย2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากได้เลือกตั้งแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์2แขน2ขายุทธพวกหนึ่งอยู่ในสภาพวกหนึ่งอยู่นอกสภาเนี่ยนอกสภานี่ไม่ได้ตระเตรียมมวลชนไม่ได้จัดตั้งมวลชนสู้เพราะสิ่งที่ตระเตรียมที่ชำนาญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าจัดชุมนุมแบบโชว์พาวเวอร์โชว์พาวเขาเรียกโชว์พาวคือชื่อโชว์พลังทำอะไรบ้างจัดผ้าป่าทำอะไรบ้างจัดงานวันเกิดที่เขาใหญ่จัดอะไรบ้างจัดแจกบ้านหกหลังทำอะไรอีกจัดร้องเพลงชุมนุมทำอะไรจัดโต๊ะจีนเลี้ยงฉลองนะจัดเลี้ยงจัดเข้าพบนายใหญ่เพราะงั้นทุกอย่างกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เตรียมตัวต่อสู้เป็นกิจกรรมในการรักษาแฟนคลับและก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการบอกว่าขอทำมาหากินร่วมนะไม่มีความปรารถนาจะสู้เป็นการจัดเพื่อที่บอกว่าฉันเส้นสังเวยเอาคนเสื้อแดงสลายอารมณ์ความรู้สึกให้คนเสื้อแดงวุ่นหรือว่าสารวนนะครับอยู่กับแกนนำนะวุ่นสารวนอยู่กับความเชื่อตัวบุคคลให้คนเสื้อแดงหลงอยู่กับว่าพอไปจัดชุมนุมแล้วเป็นพวกเดียวกันถ้าจะสู้กันแล้วเดี๋ยวค่อยบอกเป่านกหวีดแล้วเราก็จะทำแท้จริงล้วนแต่เป็นการค่อยๆสลายคนเสื้อแดงลงมาทีละนิดทีละนิดโดยการในเอเชียอัปเดตนะครับก็จัดรายการสดุดีนะครับชนชั้นสูงเข้าไปนะครับเอาเงินปตท.แจกเข้าไปนะครับนอกจากนั้นก็มีการจัดงานจัดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อลดกระแสนะครับไม่ว่าจะเสื้อแดงแต่ก็เป็นกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มล้วนแต่ไม่มีข้อเสนอที่ลุกลามไปถึงระบอบอมาตย์เหลือแค่อภิสิทธิ์2คนนั่นแสดงว่าการจัดตั้งจัดม็อบของคุณจตุพรหรือว่านปช.ที่แตกออกมาเนี่ยความคุ้นเคยของเขาเนี่ยอยู่กับการจัดตั้งกิจกรรมไม่เคยคุ้นเคยในการจัดตั้งสู้เพราะงั้นท่าทีของคนเสื้อแดงตาสว่างทำยังไงก็ต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าเราจะต้องมีการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกเดินนะภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของชนชั้นล่างคือการต่อสู้ทางชนชั้นจริงๆไม่สามารถที่จะฝากความหวังนะครับไว้กับคนที่มีปลายทางเพื่อชนชั้นอื่นนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะเป็นโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้มากขึ้นอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
อันอย่างนี้ว่าถ้าหากมวลชนคนเสื้อแดงเข้าร่วมการชุมนุมเพราะว่าตอนนี้นะครับอาจารย์ก็คือแกนนำนปชเนี่ยก็มีแผนที่จะตั้งเวทีนะครับอาจจะเป็นการระดมข่มขวัญ นะฮะกันนะฮะว่าฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลก็มีเยอะทีนี้มันมีคำถามนะว่ามวลชนควรจะตั้งคำถามอะไรต่อแกนนำผมว่าอย่างน้อยทั้ง3ข้อเนี่ยน่าจะต้องตั้งคำถามอะไรบ้างที่มวลชนจะต้องขอให้แกนนำช่วยตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างมาหน่อยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถามว่าปลายทางการเอาชนะเนี่ยปลายทางหมายถึงว่าการชุมนุมเนี่ยนะปลายทางการเอาชนะเนี่ยมีรูปแบบเอาชนะอย่างไรนะครับอย่างเช่นว่าจะเอาชนะแบบว่าควบคุมตัวกบฏนะกำจัดอมาตย์ออกจากถนนสมมตินะหรือว่าให้ประชาชนลงนาม ICC ก็คือว่าคุณปลายทางของชัยชนะเนี่ยเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยลักษณะการต่อสู้อย่างนั้นใช่ไหมครับครับตั้งแต่เป้าหมายเลยเป้าหมายว่าชุมนุมครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณจะบรรลุอะไรเพราะว่ามันแตกต่างจากการชุมนุมของฝ่ายเสื้อเหลืองของฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับมันแตกต่างเป้าหมายคนละอย่างเขานี่มีเป้าหมายในการที่ชนะเด็ดขาดชุมนุมแต่ละครั้งเขาจะรู้ว่าเขาจะชนะเด็ดขาดได้ไหมถ้าไม่ได้เขาจะถอยก่อนนะอันไหนแค่รักษากระแสก็คือจะให้หมอตุน 10-20 คนอันนี้คือต้องการรักษากระแสให้คนดูถูกเอาไว้ว่ามันเป็นม็อบตากแข้งม็อบอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเขาจะลงและเขาจะเป่านกหวีดเพื่อที่ปลายทางเขานี่คือเขามอนิเตอร์กันตลอดนะครับจะชนะอย่างเช่นว่าในมาร์กในสุเทพในปอประชาธิปัตย์ไม่มีปัญญาสั่งหอการค้าไม่มีปัญญาสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีปัญญาสั่งมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับหรือว่าทางจุฬาทางต่างๆเนี่ยที่จะออกมาเคลื่อนไหวในหลายๆส่วนงานหรือราชนิกูลอะไรต่างๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีปัญญาสั่งหรอกนั่นแสดงว่าเอาเนี่ยมีวอลลุ่มเดียวกันการเคลื่อนตัวเนี่ยเป็นการสั่งการที่เป็นเอกภาพและรู้เป้าหมายคันนี้ว่าคือจะต้องรักษาอำนาจเดิมให้คงอยู่ศัตรูต้องถูกปราบอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นปลายทางของม็อบของฝ่ายเสื้อเหลืองนี่เขาลงถนนปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยนะครับถ้าเขาปราบไม่ได้เขาจะถอยก่อนแต่ว่าถ้าปราบเขาจะลุกเขาจะเป็นขั้นตอนคุณจะบอกว่าจะร้องขอชีวิตอะไรออกจากถนนเธอจะถอนแล้วนะจะถอนแล้วนะนะครับถามว่าการร้องขอชีวิตแบบนี้เขารู้แล้วแสดงอาการกระเพื่อมเขาเรียกว่าเวลามวยมันชกกันเนี่ยปั๊บเนี่ยพอชกปั๊บถูกปั๊บมีอาการเนี่ยตอนนี้ฝ่ายอมาตย์รู้แล้วต้องชกต่อนะครับชกต่อก็คือยื่นเงื่อนไขต่อจนกว่าจะไปถึงการขับไล่รัฐบาลให้ได้พอขับไล่รัฐบาลไม่ได้ถ้ายังไม่มีเงื่อนไขพอก็เขาจะต้องลุกไปเรื่อยๆแล้วตอนสุดท้ายเขาจะต้องคิดว่าคุณจตุพรไปจัดเวทีต่อสู้นี่นะจะปะทะเอามวลชนปะทะหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะนะทางรัฐบาลเองก็ไม่กล้าปะทะแล้วคุณเลยคิดที่จะปะทะหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยฝึกมวลชนไงเขาฝึกแต่ว่าร้องรำทำเพลงกินโต๊ะจีนอะไรฝึกในการกินฝึกในการบริจาคฝึกในการชิงโชคเพราะงั้นเนี่ย2ปีที่ผ่านมาคนคนนี้ถึงไม่จัดม็อบก็ไม่ได้จัดตั้งม็อบจัดม็อบสู้เพราะปลายทางเขาไม่สู้เพราะงั้นแต่ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยเขาต้องการเช็คบินให้ชนะเด็ดขาดเพราะงั้นการเดินทางของม็อบ2ม็อบนี่ต่างกันและเขาสามารถที่จะถ้ามวลชนจะปะทะกันเนี่ยฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐหรือฝ่ายอมาตย์เขาคุมเกมเขาจะไม่มวลชนปะทะกันหรอกนะเพราะว่าถ้าปะทะกันแล้วเขาคุมไม่อยู่คุมเสื้อแดงไม่อยู่เขาก็จะเสียหายนะครับเสียเวลานะเรียกว่าเช็ดเลือดลำบากนะเขาก็จะอาจให้องค์กรอิสระให้ปปช.ให้อะไรก็ว่ากันไปเขามีตัวเล่นอีกหลายตัวที่เขาสามารถสั่งได้นะการต่อสู้ทางชนชั้นมันอยู่ภายใต้จัดตั้งและการกำหนดเกมว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นไม่ใช่คาดว่าจะชนะหรือแพ้ออกหัวออกก้อยนะคือเรื่องคำถามเนี่ยนะฮะเอางี้เอาง่ายๆฮะเชิญครับอาจารย์แล้วลองขยายกันดูนะคำถามจากปี52เนี่ยคำถามที่1คือรู้ไหมว่าสู้กับใครวันนี้รู้แล้วคำถามที่2คือชัยชนะคืออะไรตกลงแล้วที่จะไปเกณฑ์คนมากันใหม่เนี่ยที่จะไประดมพี่น้องเสื้อแดงกลับเข้ามาอีกครั้งเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศจะต้องถามเป็นเสียงเดียวกันว่าแล้วชัยชนะคืออะไรรักษารัฐบาลไม่ให้ถูกยุบไม่ให้ลาออกเท่านั้นเหรอตัดจริงยุบตัดจริงมวลชนก็รักษาไม่ได้มันอยู่ที่นายกแล้วการรักษารัฐบาลดีที่สุดก็คือตำรวจนะ 300,000 คนไม่ใช่เสื้อแดงเพราะงั้นนี่ไม่ใช่รักษารัฐบาลตกลงว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะ
ป็นผู้ดำรงอำนาจทางกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่ตำรวจนะถูกไหมประเด็นคำถามเนี่ยคือว่าถามไปว่าเอาเสื้อแดงมาทำอะไรชัยชนะที่จะเอาเสื้อแดงมาต่อสู้เนี่ยคุณหวังว่าชัยชนะของคนเสื้อแดงนั้นคืออะไรตอบมาข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วถ้าเพื่อตอบแล้วเลยนะสมมติว่าตอบแบบก้าวหน้ามาสมมติว่าผมคาดว่าวันนี้เนี่ยคำพูดจากปากไม่ว่าจะเป็นของคุณธิดาหรือจากปากของคุณจตุพรเนี่ยจะต้องเป็นคำพูดที่ประกาศกล้าวและก้าวหน้าประกาศอย่างแข็งกล้าวจะประกาศได้จากข้าราชการมันจะมีทางออกไหมเพราะว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเขาประกาศก้าววันรัฐบาลต้องไประบอบทักษิณต้องไปนี่ข้าราชการม็อบของประชาธิปัตย์เขายกระดับขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นปรับกลยุทธ์เป็นล้มรัฐบาลที่คอร์รัปชันไล่ตระกูลชินวัตรแล้วนะเนี่ยแม้เขายกระดับคือเข็มมุ่งเขาชัดเจนคือการยกระดับแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ปล่อยหมดเม็ดเขาถ้าเราสังเกตดูแต่ละครั้งของพันธมิตรที่เขาสู้หรือเหลืองเนี่ยนะคือดูพันธมิตรแบบเป็นพันธมิตรนะคนนั้นดูผิดนะดูพันธมิตรมาต้องดูจากนี่คุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะถึงจะเข้าใจถึงขืนเขานะทีนี้ถ้าเราดูจากทางฝั่งคุณจตุพรกับคุณธิดาเนี่ยนะเขาจะต้องประกาศเอาคำพูดที่ก้าวหน้าที่สุดเพื่อออกมายกระดับไม่ถ้าหากว่าสวนกันนะสมมติจัดเวทีสวนกันเขาก็ต้องเอาทำลายเป้าหมายฝั่งตรงข้ามเป้าหมายตรงข้ามคือโค่นล้มใช่ไหมฝ่ายเสื้อเหลืองบอกโค่นล้มรัฐบาลคอร์รัปชันใช่ไหมครับคุณสุรวิทย์ครับโค่นล้มอะไรใช้คำว่าโค่นล้มรัฐบาลคอร์รัปชันและไล่ตระกูลชินนวัตทีนี้คุณธิดาก็ต้องทัดตรงข้ามคือรักษาตระกูลชินและปกป้องรัฐบาลที่ไม่คอร์รัปชันแล้วจะรักษาตรงไหนรัฐบาลไม่คอร์รัปชันใช่ไหมฮะมันก็ว่างเปล่าอีกคือเรื่องตรงนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายเอาอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยเป้าหมายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นไม่เคยมีความคิดเรื่องของการหากินร่วมถามว่าจะต้องไปโค่นล้มตระกูลชินทำไมก็ตระกูลชินเขาก็ทำมาหากินเขาก็มีธุรกิจของเขามากี่สิบปีแล้วคุณจะไปกวนล้นตระกูลชินทำไมเพราะตระกูลชินมีคนที่ไม่ได้เข้ามาสู่การเมืองก็ตั้งเยอะถูกไหมเขาไม่ได้ผิดทุกคนเขาไม่ได้ผิดทุกคนคนที่เข้ามาในแวดวงการเมืองก็มีอยู่ 3-4 คนเท่านั้นเองคนอื่นเขาก็ทำมาหากินทำธุรกิจของเขาจะต้องโค่นล้มตระกูลชินทำไมที่เขาทำอย่างนี้แล้วที่เป็นคำขวัญของเขาที่ออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่านี่คือการต่อเขาทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเสียอีกที่ประจักษ์ชัดอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นที่เขาจะถ้าเขาจะรักษาสถานะทางชนชั้นของเขาอยู่ได้เขาต้องกำจัดและกวาดล้างศัตรูของเขาจะเป็นใครก็ช่างบุคคลก็ช่างขอให้เป็นเสี้ยนหนามจะเป็นองค์กรก็ช่างเป็นตระกูลก็ช่างเขาจะต้องกำจัดเสี้ยนหนามทั้งสิ้นเรื่องนี้เองเสียอีกครับที่ฝ่ายปฏิรูปที่คุณทักษิณที่พรรคเพื่อไทยและที่นปช.ไม่ตระหนักให้ชัดเจนอย่าคิดว่าวินวินคือวินวินนี่คือตัวเองคิดว่าเขาจะวินวินคือถ้าแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าคุณได้80ฉันได้20เนี่ยนักทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเขาก็จะโอเคแต่ไม่รู้ว่าเขากินรวบนะครับก็คือสะเอะนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านสะเอะคิดว่าเขาจะรับไหว้คิดว่าเขาจะโอเคในแนวทางวินวินด้วยความปรารถนาดีแล้วที่เหลือที่หลังเนี่ยไม่ใช่วินวินนะเซตซีโร่เลยนะครับจะไปทำให้เขาเหลือศูนย์เลยอ่ะเขาก้าวมาถึงที่เขาตะครุบกินได้ขนาดนี้แล้วคุณมากราบมาไหว้เขาขนาดนี้บอกให้ถอยกลับมาเถอะเขาจังหวะลุกของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปบอกว่าคุณถอยมาที่ศูนย์เถอะเขาก็จึงไม่ยอมอีกเพราะว่าเขาเข้าใจการต่อสู้ทางชนชั้นว่าชนชั้นของฉันเนี่ยใครจะมาละแค่ละคายไม่ได้มาท้าทายไม่ได้นะครับ
แต่ทีนี้เมื่อไม่เข้าใจการต่อสู้ทางชนชั้นก็พยายามปกปิดว่ามันต้องเป็นประชาธิปไตยปวงชนบินสลายไปเถอะโอ้โหเหลือแต่ความอิจฉากันนะครับปกปิดการขูดรีดทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องการ์ตูนเป็นเรื่องความรู้สึกแม้กระทั่งการฆ่าคนตายกลางเมืองบอกเป็นเรื่องของความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นการขูดรีดเนี่ยคือการขูดรีดทรัพย์สมบัติแรงงานของเขาเขาทำผลิตเนี่ยอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยคือกินผลผลิตของเขาไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาตายไปก็ยังไม่ให้ความธรรมกับเขาผลผลิตที่เขาถูกผลิตมาทุกวันแล้วก็ถูกแบ่งปันไปไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับคนเอาไปแห่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เอาไปกินในทุกบ่อทุกโครงสร้างของหน่วยเศรษฐกิจน่ะตั้งแต่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับในอุตสาหกรรมในระบบการผลิตแล้วก็ในภาษีอากรเนี่ยการสูบกินประชาชนผู้ผลิตมาทั้งนั้นแต่ได้แบ่งปันนิดเดียวนะอีกเรื่องนะครับถ้าทำได้นะแต่เราคงอาจจะต้องไปเปลี่ยนแปลงกันเถอะมีข้อเสนอต่อคุณทักษิณให้แสดงจุดยืนทางชนชั้นของเขาให้ชัดนะจุดยืนทางชนชั้นของคุณทักษิณนั้นด้วยธรรมชาติด้วยตัวตนก็คือจุดยืนทางชนชั้นทุนแต่ต้องแสดงจุดยืนในฐานะที่เป็นชนชั้นทุนที่ไม่ให้ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์แต่ว่าที่เขาแสดงมาคือเขาสวามิภักดิ์ไม่มีใครกราบสวยเท่ากับชนชั้นเขาหรือตัวเขาเพราะงั้นในการแสดงจุดยืนแบบเขายืนอยู่ในฝ่ายกราบอย่างสวยนะครับก็ต้องสรุปสิครับต้องสรุปบทเรียนว่าจะกราบสวยและอะไรแจกหนักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคุณไปเจอคดีอะไรมาผมแจกแทนคุณไปเจออะไรมาผมแจกแทนรับหน้าเสือทั้งหมดเนี่ยตกลงแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็จ้องที่จะกระทืบให้แบนอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะจากจุดยืนของชนชั้นทุนนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมองภาพให้ชัดว่าสังคมไทยจะเดินไปได้อย่างไรถ้ามีอุปสรรคขวางหนามที่ขวางกั้นตัวหลักนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณจึงจำเป็นจะต้องลงหันกลับมาร่วมมือกับประชาชนร่วมมือกับชนชั้นทุนทั้งหมดของไทยร่วมมือกับประชาชนทำการปราบล้างกำจัดเสี้ยนหนามออกไปนี่คือประกาศจุดยืนใช่ไหมครับแล้วเขาต้องประกาศจุดยืนอย่างนี้ไม่งั้นเขาเสียหายทั้งครอบครัวเพราะว่าคำประกาศกวาดล้างทั้งตระกูลเนี่ยไม่ใช่พวกฝ่ายปฏิวัติไม่ใช่พวกฝ่ายประชาชนปฏิวัติเนี่ยนะเป็นคนประกาศแต่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมประกาศแล้วก็ไม่ใช่คนเสื้อเหลืองคนใดคนหนึ่งในนั้น มาจากวอลลุ่มของพวกทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเป็นคนประกาศให้โค่นตระกูลชินยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าจะต้องกำหนดบทบาทและท่าทีที่ชัดเจนต่อหนึ่งต่อศัตรูทางชนชั้นนั้นคุณจำเป็นต้องกำจัดจำเป็นต้องต่อสู้กวาดล้างต่อเพื่อนมิตรชนชั้นทุนอันนี้ผมพูดจากชนชั้นทุนนะต่อเป็นต่อเพื่อนมิตรที่เป็นชนชั้นทุนด้วยกันทั้งหมดทั้งประเทศคุณต้องสามัคคีชนชั้นทุนนะทั้งหมดและมาสามัคคีร่วมกับมาทำงานสามัคคีร่วมกับประชาชนจ้างได้เท่านั้นไม่ต้องสามัคคีกับประชาชนจ้างเอาได้ไหมก็แล้วแต่เดี๋ยวอีกเรื่องนึงอ่ะนะในฐานะชนชั้นทุนมันต้องจ้างสิเพราะว่าคำว่าสามัคคีนั้นไม่ใช่ลูกจ้างเพราะว่าการเผยแพร่อุดมการณ์มันพูดไม่ได้มันมีแต่อุดมการณ์มันจะได้เยอะได้ถุงชีพใบใหญ่โอ้ยได้ความเร็วสูงได้นู่นได้นี่คือมันต้องพูดแต่เขาจะได้แบบนักการตลาดไม่ต้องใส่อุดมการณ์คือเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ครับว่าการพูดในแง่หลักนะกับการอธิบายเนี่ยนะเรื่องของวิธีทำสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันที่อยู่กันคนละเวอร์ชั่นการประกาศการยื่นข้อเรียกร้องตามที่คุณสุรวิทย์ถามมาเนี่ยนะว่าถ้าพี่น้องเสื้อแดงตาสว่างปัญญาสว่างสายแนวทางปฏิวัติเนี่ยจะเข้าไปร่วมเนี่ยควรจะมีข้อเรียกร้องอะไรผมบอกมีสองข้อก็พอหนึ่งแกนนำต้องประกาศว่าชั
ใจชนะคืออะไรครับที่จะรวมกันไปสู้แมตช์ใหม่เนี้ยอาจจะมีการตายอาจจะมีการสูญเสียอาจจะมีการต่อสู้ถึงเลือดตกยางออกแต่ต้องถามว่าตกลงเพื่ออะไรอะไรคือชัยชนะชัยชนะคืออันนี้คือข้อที่หนึ่งนะอาจารย์นะข้อที่สองข้อที่สองหลักประกันหลักประกันของชัยชนะนั้นนะจำเป็นที่จะต้องบอกว่าอันที่หนึ่งตกลงยังยึดถือว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นแกนนำใช่ไหมเป็นหัวเรือใหญ่ที่สุดไหมหัวเรือใหญ่ต้องประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนและมีการนำรวมหมู่ได้ไหมหรือว่าเป็นการนำแบบนายจ้างลูกจ้างคือการนำนี้เมื่อมีการต่อสู้ทางชนชั้นจะนำเข้าไปสู่การต่อสู้ทางชนชั้นที่ชนชั้นทุนกำลังจะต่อสู้กับทุนผูกขาดศักดินาหรือรัฐเนี่ยนะการนำนั้นต้องเป็นการนำรวมหมู่เพราะเป็นการนำคนทั้งสังคมและคนมีหุ้นส่วนคนมีส่วนร่วมคนที่มีส่วนร่วมเอาสองข้อเนี่ยลองไปถามดูนะครับคุณสุรวิทย์นะครับก็คุณก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับคือถามว่าชัยชนะคืออะไรนะครับให้กับแกนนำคุณธิดากับถ้าตอบได้เราก็จะเข้าไปร่วมนะครับสุรุปก็คืออยู่ในคำถามที่เราเคยถามมาตั้งนานแล้วนะครับว่าถามมันประโมแล้วว่า1สู้อยู่กับใครอันแรกนะฮะสู้อยู่กับใครนะก็คือประชาชนสู้อยู่กับใครนะอันนี้ก็แท้ที่จริงแล้วนะฮะอาจารย์คำตอบที่บอกว่าอำมาตย์บ้างนะสู้กับอำมาตย์สู้กับนกแสกนะอย่างเงี้ยสู้กับเผด็จการเผด็จการนะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมันคือปัญหาของตัวเราอ่ะนะครับพี่น้องประชาชนปัญหาของประชาชนทั้งประเทศมันคือมันมีปัญหาอะไรนะเราต้องถ้าหากเราไม่วิเคราะห์ตรงนี้ออกมันก็จะไม่ได้คำตอบนะคือเราถามเพื่อให้เขาวิเคราะห์สังคมวิเคราะห์สังคมว่าคุณวิเคราะห์ออกมาที่ว่าปัญหาของประเทศนี้อะไรศัตรูของประชาชนแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถ้าเอาชนะตรงนั้นได้แล้วน้ำมันจะถูกลงไหมค่าสัมปทานจะถูกลงไหมแล้วก็การเฉลี่ยผลประโยชน์การจัดสรรผลประโยชน์ประชาชนจะเป็นธรรมขึ้นไหมตกลงผลประโยชน์ของประชาชนมันอยู่ตรงไหนศัตรูของประชาชนที่ทำให้คนยากจนอย่างทุกวันนี้นะฮะคือความยากจนสาหัสของประชาชนเนี่ยมันหนักกว่าสมัยโบราณนะอาจารย์สมัยก่อนบ้างนะสมัยก่อนนี่เรายังมีบ้านอยู่ยังมีข้าวกินยังมีพืชผักอะไรได้อยู่ได้กินแต่มายุคนี้ละประชาชนไอ้บ้านที่คุณอยู่เนี่ยคุณใช้เงินอนาคตทั้งนั้นเลยนะในย้อนหลังสมัยโบราณไม่มีการใช้เงินอนาคตในอนาคตมากมายขนาดนี้ก็คือเงินกู้นะฮะแต่ปรากฏว่าเรากู้ได้นะฮะเราใช้เงินแล้วต้องทำงานใช้หนี้เลยนะฮะแล้วก็กลับไปมองว่าเราไม่เดือดร้อนเรามีบ้านอยู่ทั้งที่บ้านที่คุณอยู่นะคือเป็นเงินที่มาจากอนาคตแล้วคุณจะต้องทำงานใช้หนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าสังคมทุกวันนี้การขูดรีดการกดขี่ประชาชนอะมันหนักมากนะฮะผมถึงบอกว่า 1.2 ล้านครอบครัวนะอันนี้เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับไม่ใช่ผมพูดเอง 1.2 ล้านครอบครัวพร้อมที่จะทิ้งหนี้พร้อมที่จะเข้าเครดิตบูโรมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนข้างล่างมันจะตายกันอยู่แล้วนะนี่คือความเดือดร้อนเพียงแต่ว่าในรูปแบบของสมัยใหม่เนี่ยการพัฒนาการทางด้านการเงินธนาคารเนี่ยมันทำให้บันเทาทำให้คนมองไม่เห็นจุดนี้ต่างหากทำให้คนมองไม่เห็นปัญหาของชนชั้นต้นไอ้ไปกู้ได้ก็นึกว่าไม่เดือดร้อนแล้วนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะอยากเราอยากจะให้ประชาชนสำนึกถึงตรงนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้ศัตรูของประชาชนชนะแล้วนะมันจะถูกลงมันอยู่ตรงไหนตัวอย่างนั้นมากกว่านะฮะอันที่สองก็คือว่าชัยชนะคืออะไรอะไรคือชัยชนะเขาต้องตอบตรงนี้ให้ได้นะฮะไม่ใช่ว่าให้เป็นรัฐบาลนานๆเป็นแล้วยังไงเป็นแล้วน้ำมันถูกลงไหมนะฮะตรงนั้นก็คือประชาชนอะไรคือชัยชนะของประชาชนอันที่สามก็คือหลักประกันของชัยชนะคืออะไรเป็นคำถามที่
หมายความว่าทำอย่างไรจะไม่ให้กลับมาสู่แบบนี้อีกลูกหลานเราจะไม่ได้มาลุกขึ้นสู้อีกมันจะไม่กลับมาเรามีเครื่องมืออะไรที่จะไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับไปสู่อำนาจของเผด็จการอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือคำถามที่เราควรจะต้องถามนะครับแต่ในการเข้าร่วมม็อบนี่เราก็ยังเห็นว่าตอนนี้เรายังต้องเข้าร่วมนะฮะลักษณะของการเข้าร่วมกับฝ่ายปฏิรูปนะฮะอาจารย์รบกวนอาจารย์ลองเสนอวิธีการรูปแบบที่มวลชนฝ่ายปฏิวัติประชาชนจะเข้าร่วมแบบไหนอย่างไรเชิญครับอาจารย์คือถ้าประเมินในฝ่ายประชาชนที่จะต้องต่อสู้แล้วก็ได้บรรลุคำถาม3ข้อว่าสู้กับใครสู้กับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะสู้กับไอ้ตรงนี้แหละนะระบอบการกดขี่ขูดรีดของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำเนี่ยคือชนชั้นเนี่ยเขาเป็นต้นตอของปัญหาของสังคมทั้งหมดนะครับข้อที่2บอกว่าชัยชนะคืออะไรก็คือทำลายล้างระบบการกดขี่ทางการเมืองและการขูดรีดทางเศรษฐกิจและก็สร้างวัฒนธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่มีวัฒนธรรมที่เพ้อเจ้อเหลวไหลนะเป็นระบบวิทยาศาสตร์อันนี้ก็คือว่าเราใช้ชนะของเราทำลายล้างการกดขี่ขูดรีดให้สิ้นไปนะหรือว่าปลดแอกการกดขี่ขูดรีดให้สิ้นไปนะครับแล้วก็หลักประกันใช้ชนะที่คุณสุรวิทย์ว่านะใช้เครื่องมืออะไรการนำอย่างไรนะครับแล้วก็มีหลักประกันอะไรว่าชนะแล้วเนี่ยพวกที่ถูกปราบปรามจะไม่ย้อนกลับมาเล่นงานประชาชนหรือดึงช่วงดึงดอกผลชัยชนะของประชาชนเอาไปไม่ให้ถึงลูกหลานอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับทีนี้การที่พอเราต้องการไอ้3ข้อเนี่ยเวลาเราเข้าร่วมกับฝ่ายปฏิรูปเวลาเขาจัดชุมนุมเนี่ยนะก็เห็นด้วยนะครับว่าประชาชนคนเสื้อแดงต้องเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมเข้าไปสนับสนุนเข้าไปอะไรต่างๆอันนี้นะครับให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นวันที่10คุณสมบัติหรือว่าคุณจตุพรจะจัดอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าไปสนับสนุนป้าฝ่ายประชาชนด้วยกันเนี่ยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงด้วยกันเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะต่อยอดได้นะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมีพื้นฐานก็คือรักความเป็นธรรมแหละถ้าไม่รักความเป็นธรรมไม่ออกมาใส่สวมเสื้อแดงกันนะครับเพราะว่ามันเห็นความไม่เป็นธรรมต่อหน้าต่อตานะครับทีนี้พอต่อสู้ไปนะครับนะด้วยความซื่อนะครับก็ถูกยิงถูกฆ่านะครับในหมู่เพื่อนมิตรเองก็เดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็กระล่อนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ยังถือว่าเป็นมิตรนะคุณทักษิณก็ยังถือว่าเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เวลาฝ่ายประชาชนเข้าไปก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ไปหาเพื่อนนะครับไปหาเพื่อนที่จะต้องตาสว่างยกระดับการต่อสู้จากรักความเป็นธรรมนะครับให้เข้าสู่ว่าเราต้องมีจิตสำนึกการต่อสู้ทางชนชั้นเพราะว่าการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยจะเป็นจิตสำนึกสูงกว่าการรักความเป็นธรรมการรักความเป็นธรรมนี่บางทีอยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะครับหรือบางทีหลงทิศผิดทางนะครับก็คือไปเมตตากับศัตรูก็มีไปเมตตากับสิ่งที่คือไม่ได้กลุ่มการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยก็คือว่าเขามาบีบน้ำตาก็เชื่อเขาอย่างนี้เป็นต้นนะเขามาพูดอะไรหน่อยปั๊บก็คิดว่าโอ้โหพวกชนชั้นสูงนี่มันลำบากยากเย็นนะครับเนื่องจากจิตใจรักความเป็นธรรมก็จิตใจอ่อนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ากลุ่มการต่อสู้ทางชนชั้นว่าชนชั้นเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ทำการผลิตนะครับมีการยึดครองมีการบริหารจัดการมีการผูกขาดกินฟรีทางกฎหมายอยู่ฟรีกินฟรีทั้งชนชั้นถ้าเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะปลดคำว่าปลดแอกหรือว่าปลดพันธนาการเราก็จะมองเห็นว่าปลดออกจากกฎหมายฉบับไหนปลดออกจากสัมปทานปลดออกจากโฉนดอย่างไรปลดออกจากบ้านเรือนเนี่ยปลดออกจากการใช้อำนาจหน่วยงานไหนที่มันคุ้มกันอย่างสมมุติว่าการกดขี่ขูดรีดครั้งนี้เนี่ยนะครับกำลังกองกำลังของคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไม่ใช่แค่กองกำลังทหารเห็นไหมครับการเคลื่อนตัวไหมหอการค้ากระชัยมูลนิธิกระชัยโรงพยาบาลกระชัยหมอกระชัยนะครับหลายหลายอย่างการมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับนั่นคือกองกำลังของเขาเพราะว่าอะไรเขาได้อยู่ได้กินกับได้สวามิภักดิ์กันอยู่ภายในหน่วยธุรกิจเราเดือดร้อนจากหน่วยธุรกิจนะเป็นเบื้องต้นทุกวันเลยเดือดร้อนจากหน่วยธุรกิจของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเดือดร้อนรายวันค่าแก๊สแพงรายวันของแพงรายวันอันเนี้ย
ไม่สำนึกไม่สำเนียกหรือว่าไม่สำนึกกันเนี่ยก็เลยคิดว่าเดือดร้อนเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยก็เลยมองข้ามปัญหาใกล้ตัวไปนะครับถ้ามองเห็นปั๊บเนี่ยไอ้คนเหล่านั้นที่มันกำลังทำการขูดรีดอยู่นั่นแหละนะครับอย่างเช่นว่าไอ้บริษัทไอ้ขายอาหารใหญ่ของประเทศไทยนะครับอย่างเสียเจริญอะไรเนี่ยหรือว่าเสียชนินอะไรเนี่ย CP. อันนี้นะ CP เนี่ยเห็นไหมก็ยังปล่อยพื้นที่นะครับให้มีการไปชุมนุมในบริเวณนั้นได้ถ้าหากว่าคนแสดงไปบริเวณนั้นเนี่ยโดนแน่เลยนะครับเพราะงั้นเขาพร้อมที่จะเปิดตึกพร้อมที่จะทำอาหารเลี้ยงนั่นแสดงการสู้ครั้งเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นของทุนผูกขาดบางคนบอกอย่าไปพูดทำไมทุนผูกขาดต่อสู้การเมืองก็พอทุนผูกขาดไม่เกี่ยวแต่ที่ไหนได้กองกำลังมาจากทุนผูกขาดเป็นหน่วยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยมาจากปตท.เงี้ยนะกลไกของการผูกขาดของปิโตรเคมีเงี้ยมาจากการค้าอาหารมาจากโรงเหล้ามาจากอะไรต่างๆมาจากทุนผูกขาดออกหน้าทั้งนั้นเลยเพราะงั้นกองกำลังที่โหดร้ายมันก็ซ่อนตัวอยู่ในการขูดรีดนี่แหละนะครับเป็นการโหดร้ายรายวันเพราะถ้ายังไม่เข้าใจการเมืองนะครับการเมืองเพื่อคุ้มครองการขูดรีดนะครับก็จะมองหดศัตรูให้เหลือแค่นกแสกร้องตัวหนึ่งชนะแล้วนะครับเหมือนกับคนบางคนออกมาประกาศชัยชนะตาเฉยเลยชนะแล้วทางยุทธศาสตร์ตัวนี้หายแวบไปเลยอาจารย์ฮะเร็วเหลือเกินนะอาจารย์ประกาศชัยชนะยังไม่ถึงเดือนเลยนะฮะอาจารย์ตอนนี้ตาลปัดแบบสันติเนี่ยไม่เป็นไรนะให้เวลาอยู่อาทิตย์นึงเหลือเวลาอีก1อาทิตย์จากนี้ไปเราจะวิจารณ์หลังจากใช้นี่รับใช้คือเราเข้าใจมิตรสหายงานนี้มันจะรับจ็อบแล้วมันก็ต้องทำงานนะเพราะไม่งั้นก็ไม่ได้ออกอันนี้เราเข้าใจแต่หลังจากที่ใช้นี่พอแล้วเนี่ยนะก็ขอให้เดินทางสู่เส้นทางปฏิวัติประชาชนวิเคราะห์สังคมให้เห็นการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นไม่ใช่วิเคราะห์แบบทุนใหม่ทุนเก่าเพ้อเจ้อนะขอให้กลับเข้ามาสู่เส้นทางการต่อสู้ของประชาชนอาจารย์ปัญญาครับผมอยากให้อาจารย์ปัญญาลองให้คำแนะนำหน่อยนะครับว่ากรณีที่เข้าร่วมตอนนี้ฝ่ายปฏิรูปแกนนำเสื้อแดงนี่แหละครับกำลังจะตั้งเวทีตั้งม็อบหน้าที่จะเรียกว่าเอาจำนวนคนมาข่มกันนะฮะแล้วก็ซึ่งอาจจะนำไปสู่การประทะหรือว่ามีเกิดสงครามกลางเมืองก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความขัดแย้งระหว่าง2กลุ่มค่อนข้างรุนแรงประชาชนแดงตาสว่างปัญญาสว่างที่เข้าร่วมกับม็อบของนปช.เนี่ยจะเข้าจะถอยหรือว่าจะทำอย่างไรดีอาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยนะครับคือในประเด็นนี้นะฮะขออนุญาตเรียนก่อนว่าในทัศนะของฝ่ายปฏิวัติแล้วเนี่ยนะครับมองเห็นว่านะครับในการเคลื่อนไหวแบบปฏิรูปที่ทำมาอยู่นี้นั้นทุกอย่างนั้นล้วนแต่เป็นคุณประโยชน์ในระดับหนึ่งเช่นนะการเคลื่อนไหวเพื่อการเปิดชุมนุมต่างๆนั้นก็เป็นโรงเรียนทางการเมืองการระดมคนได้จำนวนมากเป็นการจัดตั้งระดมคนถึงแม้ไม่ได้มีเป้าหมายในการสู้รบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงของชาติแต่ก็เป็นเบื้องต้นหมายความว่าก่อนที่จะเรียนโครงฉันท์กาบกรฉันทลักษณ์ได้เนี่ยคุณก็ต้องหัดสะกดกอไก่ให้เป็นก่อนถ้าเขียนกอไก่ข้อไข่ยังไม่เป็นอย่าเพิ่งไปฝันเลยว่าจะไปแต่งบทประพันธ์เหล่านั้นได้แท้จริงแล้วขบวนการต่อสู้กระบวนการเคลื่อนไหวของฝ่ายปฏิรูปนั้นเป็นโรงเรียนเป็นโรงฝึกงานที่เอาไว้คอยบ่มเพาะประชาชนนะให้ยกระดับความชัดเจนนะและความชัดเจนทางด้านกระบวนคิดความจัดเจนประสบการณ์ทางด้านการสร้างกระบวนของประชาชนเองนะเมื่อมีความจัดเจนตรงนี้แล้วเนี่ยนะแต่คนที่ส่วนที่เป็นแดงตาสว่างปัญญาสว่างนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกลุ่มของตัวเองด้วยแล้วก็เอากลุ่มนั้นเข้าร่วมในการชุมนุมแต่ละครั้งนั้นนะแดงจากเชียงใหม่ไปเจอกับแดงจากอุดรแดงจากอุดรมาเจอกับแดงจากยะลาแดงยะลามาเจอแดงกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะเยอะแยะคว้ากันไปหมดเนี่ย
มันเป็นจุดร่วมที่ดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแดงตาสว่างด้วยกันเพื่อหาการสร้างสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจร่วมนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งไหนๆก็มีเขาก็จัดรถให้แล้วไหนๆก็มีอาหารแล้วไหนๆก็มีเวทีแล้วเนี่ยเราแบบคนที่ไปเนี่ยนะผมได้รับประสบการณ์จากแดงที่หนึ่งผมไม่บอกกันแล้วกันก็บอกว่าก็เขาจัดรถให้แล้วของอาหารก็มีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะห้องน้ำก็มีแล้วอ่ะมีห้องน้ำพร้อมมีห้องน้ำพร้อมเนี่ยก็ไหนจัดให้แล้วดีซะอีกสิที่ไม่ต้องเดินทางอย่างฉันอยู่อุดรเนี่ยดีซะอีกสิไม่ต้องเดินทางไปหาเพื่อนที่อยู่กรุงเทพคุยกันในทางโทรศัพท์วันนี้จัดไม่ให้ก็ดีละนัดเพื่อนมานั่งคุยกันได้นี่คือเรื่องของฝ่ายแดงตาสว่างครับคือเพื่อที่จะมาพบปะกันแล้วก็เป็นโรงเรียนทางการเมืองพูดคุยเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นแล้วก็มีขอบเขตนะครับว่าถ้าถลำลึกไปปะทะกันหรือว่าจะนำไปสู่การทุบตีกันเข็นฆ่ากันเนี่ยฝ่ายประชาชนต้องถอยเหตุผลเพราะประชาชนยังไม่พร้อมในการตระเตรียมในการปราบปรามศัตรูประชาชนแต่กำลังอยู่ในระหว่างการตระเตรียมการหาพวกการคิดร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเนี่ยจะยั่วยุให้เกิดเหตุอย่างฉับพลันเนี่ยประชาชนก็ต้องรู้จักถอยนะครับคือพฤติกรรมของมนุษย์หรือว่าของสิ่งมีชีวิตนะมันมีอยู่4-5อย่างนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อไหร่จะบุกขย่ำจู่โจมเมื่อไหร่จะขู่ต้านยันเมื่อไหร่จะถอยเมื่อไหร่จะหนีเมื่อไหร่จะยอมจำนนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องวินิจฉัยออกให้ดีนะครับว่าจังหวะไหนที่เราจะไปร่วมนั้นต้านยันครับถึงเวลาถอยก็ยอมจำนนไม่เหมือนยอมจำนนนี่คือการพ่ายแพ้นะครับการหนีนี่ก็ไม่ใช่การพ่ายแพ้นะครับเพราะงั้นในตอนนี้รัฐบาลถ้าพูดจริงๆรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะถอยแล้วก็ไม่แน่อาจจะก้าวเข้าสู่ขั้นหนีนะครับในอนาคตนะหรือว่าขั้นร้องขอชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ายอมจำนนก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจากลักษณะบุกอยู่ดีๆนะครับตอนแรกรัฐบาลเป็นฝ่ายบุกแต่ตอนนี้ทางการเมืองนี่เรียกว่าถอยกรูดเลยเพราะฉะนั้นนี่จังหวะนะครับของคนเสื้อแดงที่จะเข้าร่วมม็อบกับคุณจตุพรหรือว่าคนเสื้อแดงจากที่ไหนก็ไปร่วมเนี่ยนะครับก็คือเป็นโรงเรียนในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแหละนะครับแล้วก็ยกระดับการเรียนรู้ทางชนชั้นแล้วก็เตรียมการต่อสู้ทางชนชั้นในขณะเดียวกันมวลชนเสื้อเหลืองก็เหมือนกันนะครับที่คุณกำลังเนี่ยไปร่วมไปโค่นตระกูลชินทำลายรัฐบาลคอร์รัปชันไม่ใช่แกนนำนะมวลชนจะต้องมีสำนึกเหมือนกันคุณต้องไปหาเพื่อนและระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือเขานะครับนะเขาอาจจะก่อสถานการณ์นะครับเอาประชาชนเป็นเหยื่อเพื่อให้สถานการณ์มันรุนแรงเพื่อที่จะไล่ปราบรัฐบาลได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะมีการสร้างสถานการณ์ฆ่ามวลชนเสื้อเหลืองเสียเองนะครับเพราะคนเหล่านั้นเขาโหดร้ายมากนะครับนะเขาสามารถฆ่าเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ของพวกเดียวกันในชนชั้นเดียวกันในประวัติศาสตร์เยอะแยะแล้วก็ต้องสำนึกนะครับว่าคุณกำลังเนี่ยรับใช้ชนชั้นอื่นนะครับเพราะว่าอะไรมวลชนเหลืองก็โอ้โหเชียร์อะไรนะทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเชียร์ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะเชียร์ฝ่ายชนชั้นสูงนะครับไม่เชียร์ชนชั้นตัวเองเลยนะฝ่ายคนเสื้อแดงที่ผ่านมามีจำนวนหนึ่งนะก็เชียร์แต่ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์ไม่เชียร์ชนชั้นตัวเองไม่เชียร์ชนชั้นตัวเองชนชั้นตัวเองต้องได้อย่างนี้แต่ว่าโชคดีนะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าชนคนเสื้อแดงที่จำนวนมากนี่นะเขาไม่เอาเหมาเข่งนั่นแสดงว่าในขณะที่ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ชั้นบนเนี่ยระดับนำเนี่ยเขาต้องการเหมาเข่งปล่อยศัตรูแต่ว่าระดับล่างเนี่ยเป็นผู้นำทางอุดมการณ์แล้วนั่นแสดงว่าประชาชนคนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยไม่เอาเหมาเข่งเขาบอกว่าเขาทำวิจัยนะประมาณ 80% นะไม่เอาเหมาเข่งนะแสดงว่าคนเสื้อแดง100คนเนี่ยนะเป็นคนที่80คนนำทิศทางแล้วว่าฉันจะต้องเอาฆาตกรขึ้นนั่นแสดงเขาไม่ฟังอะไม่ฟังคุณทักษิณฟังคุณทักษิณแค่ 20% นะครับจากการสำรวจครั้งนี้นั่นแสดงว่าอะไรคนเสื้อเหลืองก็เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเดินเกณฑ์ทางการเมืองด้วยวัตถุประสงค์ที่เขาชูคำขวัญว่าโค่นตระกูลชินล้มรัฐบาลนะครับเขามีวาระซ่อนเล่นคือรักษาอำนาจในการกดขี่ขูดรีดท่านด้วยนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาไม่พูดถึงว่าโค่นล้มแล้วคุณสัมปทานเป็นไงนะครับการขูดรีดสภาหมู่บ้านมีไหม
ะครับแล้วสมมติว่าชนชั้นสูงมันจะเท่ากับประชาชนไหมไอ้การที่เอาเงินไปแบ่งกันกินในชนชั้นสูงจำนวนมหาศาลน่ะเขาก็ไม่ได้มารับรองให้กับมวลชนคนเสื้อเหลืองเพราะฉะนั้นคนเสื้อเหลืองก็ต้องสำนึกนะครับว่าต้องมีท่าทีในการที่จะเข้าไปอย่าเอามาปะทะกันชนชั้นเดียวกันอย่ามาปะทะกับคนเสื้อแดงชนชั้นล่างด้วยกันนะครับแล้วรัฐบาลจะเดี๋ยวมีคำถามมานะครับบอกว่าในเร็วนี้นะฮะสถานการณ์เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดก็คือว่าทางฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยมีเจตนาที่จะปราบให้สิ้นซากคือกำจัดให้สิ้นซากแน่นอนทีนี้ถ้าหากมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะฮะเร็วๆนี้นะฮะประชาชนจะต้องทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเชิญอาจารย์นะครับคือตอนนี้เป็นคำถามหน้าซีบอกครับครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าพี่น้องใช้ในลักษณะตอบโต้รายย่อยนะใช้ความรุนแรงนะลอบทำร้ายบุคคลอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแนวคิดแบบนารอดนิกก็คือว่าลอบสังหารก่อภัยสยองนะหรือว่าสมัยใหม่เขาเรียกว่าลัทธิก่อการร้ายลัทธิอะไรนะที่ระเบิดฆ่าตัวตายนะนั่นเขาเรียกว่าเป็นลัทธิก่อภัยเขาเรียกว่าก่อภัยสยองพวกพรีชีพอะไรต่างๆเนี่ยแนวคิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายใดทำเนี่ยก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับแล้วไม่ได้แก้ปัญหาด้วยนะครับไม่ได้แก้ปัญหาในการปลดการกดขี่ขู่รีดลงไปอะไรไม่ได้แก้ทั้งนั้นแหละงานมวลชนก็ไม่ดีเด็กตายด้วยอะไรด้วยเนี่ยสารพัดไปกันใหญ่นั่นแสดงว่าสนองอารมณ์สนองแค่ความรู้สึกนึกคิดไปนะครับแต่ไม่ได้เป็นระบบของเพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองหรือว่าการต่อสู้ทางคนชั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่มีทฤษฎีมีความรู้มีสติปัญญามีวิชาการและไม่ได้ทำด้วยอารมณ์แล้วก็มีการจัดตั้งมีการเคลื่อนตัวอย่างเป็นจังหวะนะครับถ้าหากว่ามีการปราบประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะปราบโจรผู้ร้ายอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกฎสากลทั่วไปนะครับที่ว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้ผลิตผู้สร้างผู้เลี้ยงดูสังคมเป็นเจ้าของอำนาจนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้อำนาจและเป็นผู้ที่ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างเขามีสิทธิ์นะครับถ้าเขาสามารถที่จะปราบได้ก็ต้องปราบทีนี้ถ้าหากบอกว่าถ้าหากว่ามีการใช้ความรุนแรงในช่วงนี้นะกระทำต่อประชาชนก่อนนะจะทำอย่างไรนี่เราก็บอกว่าความรุนแรงเนี่ยมาจากฝั่งไหนนะครับโดยทั่วไปก็คือมาจากฝั่งทุพุขาศักดินาเหนือรัฐนะลงมือก่อนเสมอนะครับที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็อย่างนั้นแล้วก็อาวุธก็อยู่ในมือเขาคนอื่นเขาถูกปลดอาวุธหมดไม่งั้นเขาจะกดขี่ขู่รีดได้อย่างไรล่ะครับเพราะว่าคนรักษากฎท้ายสุดในการกดขี่ขู่รีดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็คือคนถืออาวุธที่คุมเชิงอยู่เขายังไม่ออกมาแล้วก็เป็นคนเป็นหน่วยงานนะครับเป็นองค์กรจัดตั้งแล้วก็เป็นคนที่รับใช้ของชนชั้นสูงอยู่นะครับเขาคุมได้อยู่กองทัพก็คุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ให้มวลชนให้หน่วยงานอื่นมาแสดงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จในการที่จะรักษาการกดขี่ขู่รีดเนี่ยนะครับตราบใดนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะปราบนะครับกลไกต่างๆได้นะครับอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีทางชนะนะครับถ้าเขาทำความรุนแรงก่อนนะครับช่วงนี้ก็หลบนะครับหลบรักษาชีวิตต้องเรียกว่ารักษาอย่าให้เกิดความเสียหายนะครับเองมาฆ่ามุดเองหยุดข้าแย่เองแย่ข้าตีเองหนีข้าค่อยตามการลบนั้นเนี่ยถ้าวางหลักให้ชัดเจนว่าเราจะลบเพื่อชนะจึงจำเป็นจะต้องรู้ว่ามันไม่ได้ลบครั้งเดียวแล้วชนะได้มันจะมียุทธการย่อยๆแล้วมีการลบแบบไหนทั้งในเมืองทั้งโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเมื่อเรายังไม่พร้อมนะมันก็จำเป็นต้องรู้จักเรื่องของจังหวะก้าวนะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราชนะทางยุทธศาสตร์แล้วตอนนี้เราลุกแล้วทั้งที่ศัตรูยังไม่ได้ถอยเลยประกาศชนะเฉยเลย คือเป็นที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดเจนนะอาจารย์ว่าที่ไอ้พวกองค์กรนำแกนนำทั้งหลายนะฮะที่มาประกาศว่าชนะทุกยุทธวิธีนะฮะนายกยิ่งลักษณ์นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมทหารทั้งหมดแต่ในข้อเท็จจริงแล้วนะฮะนี่ขนาดทหารยังไม่ขยับเลยนะอาจารย์นะผมเห็นดูสีหน้าคุณยิ่งลักษณ์ตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้นะฮะ
นะมันนั่นคือเขายังไม่ออกมาเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับยังไม่ออกมาเลยทหารยังไม่ออกมานะฮะเนี่ยออกมาจะหนักกว่านี้นั่นคือแท้ที่จริงแล้วเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าจังหวะก้าวที่เรียกว่ารับนะฮะแล้วก็รับอย่างมากแล้วที่สำคัญนะฮะไปเปลี่ยนโอกาสนะฮะจากจังหวะที่บุกอยู่ดีๆนะฮะก็ไปหลงกลโดนเข้าหลอกเข้าซอยนะฮะแล้วซอยนั้นเป็นซอยตันด้วยนะฮะนี่เขาจะปิดประตูตีให้ตายคาซอยตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแท้จริงแล้วเราไม่ได้ลุกเลยฮะเรายังรับยันก็ยังยันไม่ไหวเลยนะฮะเพราะนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงอยู่ทุกวันนี้ถ้ารถถังออกมาถ้าเอาสไนเปอร์ออกมาแล้วก็วิ่งชนรถถังมันก็เหมือนกับเอาหัวโขกกำแพงอ่ะวิ่งชนกำแพงนะฮะมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปต่อกรได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ากลุ่มปฏิวัติปฏิรูปนะฮะแกนนำคือเราอยู่ในแค่ฝ่ายปฏิรูปมียุทธศาสตร์ต่ำมีการเตรียมตัวสร้างงานต่ำเหลือเกินก็คือขอให้เป็นรัฐบาลนานๆนะฮะจะใช้วิธีใดก็ได้กราบก็ยอมนะขออะไรก็ยอมหมด165ศพที่ระยองไม่ต้องขุดนะก็ยอมนะฮะคนเสื้อแดงตายฟรีๆไม่ต้องดำเนินคดีกับทหารเขาทำให้หมดนะเพราะฉะนั้นเมื่อยุทธศาสตร์ต่ำการเตรียมตัวต่ำนะฮะจงมั่นใจเลยครับว่าเขาเตรียมตัวต่ำนะไอ้ที่มันบอกว่ามีนู่นมีนี่นะผมข่าวที่เรียกว่าข่าวลวงนะฮะเอามาหลอกมาลวงเพื่อให้ประชาชนออกมากันเยอะๆนั่นคือออกไปตายเยอะๆนะฮะแต่ว่าเราการเคลื่อนไหวเข้าร่วมเราจะต้องรู้จังหวะก้าวนะฮะซึ่งพวกเราเองในกลุ่ม How to ก็จะพยายามให้ข้อสังเกตแล้วก็สื่อสารไปถึงพี่น้องนะครับในจังหวะตอนนี้ยังถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เผชิญหน้าทางกองกำลังยังไม่ได้เผชิญหน้านะฮะเรียกว่าเรียกแขกแต่ละฝ่ายออกมาก่อนนะฮะทีนี้อาจารย์ครับมันมีจุดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อมาเจอทางตันแบบนี้ตอนนี้เห็นแล้วชัดว่ารัฐบาลไปต่อไม่ได้ฝ่ายปฏิรูปยุทธศาสตร์ต่ำไปต่อไม่ได้แล้วเราจะหาทางออกยังไงบางคนหาทางออกให้โดยบอกว่าเป็นอนุญาโตตุลาการแบบ3ฝ่ายทางนั้นคือทางออกไหมครับอาจารย์ครับ คือการเสนอให้มีสหประชาชาติหรือว่าอนุญาโตตุลาการลักษณะอย่างนั้นเป็นองค์กรกลางเข้ามาเคลียร์ความขัดแย้งแล้วก็ไปบอกว่าแดงก็หมดความชอบธรรมนะคุณทักษิณก็บอกว่าแดงเนี่ยเป็นแก๊งแดงแก๊งเหลืองสลายได้แล้วนะก็มีบางคนนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็บอกว่าแดงก็ไม่ชอบธรรมแดงก็เป็นเผด็จการนะครับบูชาตัวบุคคลเหมือนกันนะครับเหลืองก็เป็นบูชาตัวบุคคลเป็นเผด็จการอีกฝั่งนึงเพราะงั้นหมดความชอบธรรมทั้งหมดเพราะงั้นจะต้องมีฝ่ายที่เป็นกลางมาเคลียร์ปัญหาประเทศไทยก็ว่าอย่างนั้นซึ่งตามจริงการเสนอมาแบบนี้ตามจริงคือเป็นการตัดตอนนะครับก็คือไม่ให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้นะเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับคือเขาเสนอออกมาเร็วเกินไปตามจริงไอ้การจะเข้ามาเคลียร์เนี่ยมันจะเป็นสงครามกลางเมืองแล้วสงครามกลางเมืองเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากคนต่างเชื้อชาตินะครับอย่างเช่นนับถือศาสนาต่างกันบ้างหรือวัฒนธรรมต่างกันบ้างนะคนละเผ่าบ้างเนี่ยเป็นสงครามกลางเมืองแต่ถ้าสงครามภายในประเทศด้วยกันแล้วเนี่ยสงครามทางชนชั้นเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับและการต่อสู้สงครามทางชนชั้นแล้วจะมีคนมาห้ามปรามบอกว่าเอาละนะสัมปทานน้ำมันตอนนี้เนี่ยคุณแบ่งไป80นะคนไทยได้20เพราะฉะนั้นมาแบ่งกัน50 50แล้วกันคนกลางมาตัดสินอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่มีการต่อสู้ทางชนชั้นน่ะมันแล้วฝ่ายทุนปลุกขาดศักดินาเหนือรัฐที่เขาออกมาครั้งนี้ก็คือเขาต้องการปราบแบบเด็ดขาดการต่อสู้ทางชนชั้นมีแต่ชนะอย่างเด็ดขาดเท่านั้นฝ่ายปฏิรูปที่ยุทธศาสตร์ต่ำก็เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่คุณจะต้องปราบเหมือนกับปรีดีพนมยงค์อ่ะประวัติศาสตร์บอกว่าคุณจะต้องปราบอย่างเด็ดขาดเหมือนกับสุนยเซนนะครับที่บอกว่าถึงวาระที่คุณจะต้องปราบอย่างเด็ดขาดแต่คุณปราบไม่เด็ดขาดเพราะคุณปราบไม่เด็ดขาดภารกิจก็ตกอยู่กับคนรุ่นหลังต่อๆมาที่จะต้องสืบทอดประวัติศาสตร์ต่อเนื่องไปนะครับเหมือนกับบอกว่าอุดมการคณะราษฎรเนี่ยทำยังไม่บรรลุนะครับด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทำกันเลยนะมีแต่ระบบคิดนะระบบปฏิบัติการยังไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่จึงเป็นภารกิจที่การต่อสู้ทางชนชั้นมีแต่ต้องชนะอย่างเด็ดขาดไม่ใช่จะมีคนกลางมานั่งไกลเกลี่ย
ั้นการเสนอออกมาเนี่ยมันจึงมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะถ้าหากจะเป็นไปได้นะมันอีกนานนะครับเป็นเพียงแต่ว่าปูทางไว้เทคโอเวอร์เพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนต่อสู้ทางชนชั้นอย่างเด็ดขาดเป็นการปูทางให้กับองค์กรต่างประเทศนะองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เราไปก่อตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้เพื่ออะไรจะออกหัวออกก้อยนะคนเสื้อแดงคนอะไรจะชนะปั๊บก็เข้ามาแทรกในเขาเรียกว่าในแนวทางของที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำเนี่ยคือเขาแตะมีบางกลุ่มเขาไปแตะว่าถ้าหากว่าฝ่ายอนุรักษ์ชนะเนี่ยเขาก็ได้อยู่แล้วนะครับนะถ้าฝ่ายปฏิรูปชนะเขาก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าฝ่ายเสื้อแดงชนะนะที่มีสำนึกทางชนชั้นนะเขาจะต้องสกัดขัดขวางเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนั่นหมายถึงว่าระบบสัมปทานต้องรื้อกันใหม่ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินรื้อกันระบบพลังงานรื้อกันใหม่ระบบการเงินรื้อกันใหม่ระบบการคมนาคมต้องรื้อกันใหม่ระบบการเงินของประเทศรื้อกันใหม่หมดต้องอยู่ในมือของชนชั้นไหนชนชั้นไหนจะมีอำนาจแท้จริงคุณจะต้องกุมปัจจัยสำคัญ5อย่างนี้ให้ได้คือการเงินที่ดินพลังงานนะครับแล้วก็การคมนาคมการสื่อสารต้องคุมอยู่ในมือของประชาชนถ้าเปลี่ยนมือมาอยู่ในมือประชาชนออกนโยบายกำหนดกฎเกณฑ์นะครับควบคุมเป็นของสังคมเนี่ยชนชั้นอื่นมันก็ไม่ได้ขูดรีดฟรีไม่ได้อยู่ฟรีกินฟรีเขาก็กลัวตรงนี้เพราะฉะนั้นในการเสนอว่าให้มีคนกลางแบบอนุญาโตตุลาการเนี่ยจึงเป็นในลักษณะของการจึงตัดตอนซักนะครับอย่าให้ประชาชนแล้วก็ทำลายคนเสื้อแดงไม่ให้เสื้อแดงมีความเป็นธรรมความจริงคนเสื้อแดงยังจะต้องยึดถือความเป็นเสื้อแดงนะครับจนกว่าจะได้ชัยชนะเพราะว่าคนเสื้อแดงมาด้วยความเป็นธรรมเป็นอุดมการร่วมเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยถึงแม้ว่ามันมีหลายสีมีเสื้ออื่นเสื้ออื่นคุณก็ทำตามอุดมการของคุณไปเสื้อแดงก็ทำตามอุดมการเสื้อแดงไปเรื่อยๆเพราะว่าการทำตามอุดมการของตนเองแต่ละสีแต่ละอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้สังคมไทยก้าวหน้าเพราะว่าจะได้รู้ว่าของคุณเนี่ยได้เสนออุดมการสังคมใหม่แบบไหนวิธีการเอาชนะอย่างไรกลุ่มก้อนที่คุณจะได้รับประโยชน์เป็นชนชั้นไหนมันจะชัดเจนแล้วมันจะทำให้สังคมพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างถูกทิศถูกทางหลังจากที่มีการตกผลึกเป็นเอกภาพแล้วนะเสื้อเหลืองก็จะน้อยลงก็ไหลมาอยู่เสื้อแดงเสื้อขาวก็จะมาอยู่เสื้อแดงไปๆมาๆมันก็จะเหลือแต่สีแดงเป็นด้านหลักพอเป็นด้านหลักทางประเทศแล้วตอนนั้นมันก็จะไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นด้านหลักแล้วเมื่อเป็นด้านหลักแล้วเนี่ยสังคมก็จะพัฒนาไปทิศทางของทางชนชั้นที่คนแสดงเพราะคนแสดงตอนนี้กำหนดทิศทางว่าไม่เอาเหมาเข่งอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้เป็นประเด็นที่คนเสื้อแดงเป็นประเด็นหนึ่งที่ประเด็นนี้อาจารย์ปัญญามีอะไรบ้างไหมฮะเพราะว่าสั้นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วฮะตอนนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ปัญญาสั้นๆนะฮะอาจารย์ปัญญาเจ็บคออาจารย์ปัญญากำลังเจ็บคออยู่ครับผมก็พักผ่อนนะอาจารย์นะฮะท่านผู้ฟังครับประเด็นนะฮะก็คือว่าถ้าคนเสื้อแดงนะฮะที่ออกมาเพราะรักความเป็นธรรมเรารักความเป็นธรรมเราถึงออกมาเราจะสามารถพลิกจนสู่การเปลี่ยนแปลงได้จะต้องยกระดับจิตสำนึกคือจิตสำนึกทางชนชั้นเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นนออ่อนของมวลชนปฏิวัตินะครับถ้ายังมองไม่เห็นชนชั้นมองไม่เห็นชนชั้นตนยังไปเอาไปอธิบายแทนชนชั้นอื่นนะฮะนั่นคือเรียกว่ายังไม่เห็นชนชั้นตนนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จะต้องเห็นครับว่าเราถูกขูดรีดเราถูกกดขี่นะครับไอ้ที่มันยากจนทุกวันนี้นะฮะเพราะเราถูกขูดรีดเขาเอาเปรียบเรานะฮะสารพัดรอบตัวเราสังคมไทยคือสังคมของทุนผูกขาดนั่นเองนะฮะทุกกลุ่มทุนรวมถึงประชาชนประชาชนเสียเปรียบมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นชนชั้นตนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมลุกขึ้นสู้นะครับอย่าไปหวังการนำการต่อสู้จากชนชั้นอื่นนะฮะชนชั้นใดปกครองและออกกฎหมายเขาก็จะทำเพื่อชนชั้นนั้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจึงหนีภาระนี้ไม่ได้ก็คือลุกขึ้นสู้เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นตนนะครับสำหรับวันนี้รายการ How to Radio โดยผมสุรวิทย์เสรีชนนะฮะและก็อาจารย์ทรงรักอาจารย์ปัญญาก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เมื่อเรามีโอกาสนะครับและโดยเฉพาะสถานการณ์ถ้าหากเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า
เผชิญหน้าทางกองกำลังเราจะพยายามเข้ามาพบกับท่านผู้ฟังให้บ่อยมากขึ้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ให้ถูกเขาหลอกอีกต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ